สวัสดีนะครับนักศึกษาครับตอนนี้ก็เป็นเวลา8โมงแล้วนะครับอาจารย์ขออนุญาตเริ่มการบรรยายนะครับวันนี้นะฮะก่อนการบรรยายนะฮะก็ขออนุญาตมาที่ Facebook ที่รุ่นพี่ได้สอบถามเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนวิชาวิศวะนะฮะก็ขออนุญาตบันทึกเป็นวิดีโอไว้ตรงนี้นะฮะเพื่อที่พวกเราจะได้ทราบกันพวกเราครับมีนักศึกษาจำนวนมากสงสัยนะครับว่าเขาเรียนเอนสแตติกกับเรียนวิชาเมคานิกส์นะฮะไปทำไมนะฮะทั้งที่เขารู้สึกว่าเขามองว่าเขาเห็นว่าจากประสบการณ์ของเขานะมันเป็นวิชานะครับของวิศวโยธาของเรานะครับทีนี้พวกเราครับพวกเรามาเรียนวิศวะเพื่ออะไรนะฮะอาจารย์ฝากถามกลับก่อนนะครับตอบได้ไม่ได้อาจารย์ไม่ขออนุญาตนะครับให้รายละเอียดเธอทั้ง 100% แต่เอาง่ายๆนะครับหลักสูตรวิศวโยธาวิศวะทุกแห่งของมศเนี่ยได้จากการสำรวจความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตได้จากการนำเอาข้อกำหนดของสภาวิศวกรของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยมาเป็นไกด์ไลน์ในการทำหลักสูตรนะครับการเป็นวิศวกรเขาต้องการให้เกิดทักษะทักษะเกิดจากไหนทักษะเกิดจากการอ่านจากการเรียนให้เกิดความรู้ความเข้าใจจากนั้นนำความรู้ความเข้าใจมาทำการฝึกฝนก่อให้เกิดทักษะทักษะในการอ่านภาพกราฟิกทักษะในการแปลงรูปกราฟิกให้กลายเป็นโมเดลซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้ไม่ว่าคุณจะเรียนเครื่องกลเรียนไฟฟ้าเรียนโยธาเรียนไอเอมันต้องเกิดจากโมเดลก่อนนะครับทีนี้อาจารย์ก็เลยตอบนะฮะรุ่นพี่เธอไป2ประเด็นนะฮะประเด็นหนึ่งซึ่งอาจารย์ฝากไว้นะฮะก็คือว่านะครับให้พวกเรามองชีวิตจริงและการเอาง่ายๆถามว่าคานเสาพื้นแม้กระทั่งระบบกลต่างๆเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวไหมสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ใกล้ตัวครับพวกเรานะครับเป็นปัจจัย4ฮะนะครับทุกคนนะฮะรู้จักพื้นรู้จักคานรู้จักเสารู้จักสิ่งเหล่านี้มาตั้งแต่เกิดนะอยู่ในอาคารอยู่ในบ้านเพราะฉะนั้นเขาอยากให้เราเนี่ยมองสิ่งง่ายๆสิ่งที่เคยชินแบบเนี้ยให้กลายเป็นนะฮะโมเดลให้กลายเป็นนำคณิตศาสตร์พื้นฐานเอามาใช้ได้ให้ทำการวิเคราะห์แล้วก็ให้ทำการฝึกฝนให้เกิดทักษะให้เกิดความเข้าใจให้เกิดความรู้นะฮะซึ่งเรื่องนี้มันเช่นเดียวกับที่พวกเรานะฮะพวกเรานะครับจะต้องไปรู้จักอาหารรู้จักเครื่องนึ่งห่มรู้จักกินยานะกินยาให้เป็นนะฮะหมอสั่งยาแบบไหนก็กินยาให้เป็นนะครับอาหารนะฮะก็กินให้ถูกหมู่ถูกลักษณะนะฮะงดเหล้างดเบียร์นะฮะถ้าจำเป็นนะฮะนะฮะแล้วเครื่องนึ่งห่มนะฮะก็ใช้ตามสภาวะช่วงไหนหน้าร้อนก็คงไม่เอาแจ็คเก็ตมาใส่นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนั้นตอบแบบประเภทกว้างๆเชื่อมโยงกับชีวิตจริงนะครับเขาก็บอกว่าอาจารย์ไม่ตอบเชิงเทคนิคเลยนะฮะขออนุญาตไปเรียนอาจารย์นะครับนะครับอาจารย์ก็บอกว่านั่นมันคือชีวิตจริงนะฮะเป็นเรื่องที่คุณเกิดมาคุณก็ควรที่จะรู้จักแล้วนะครับโอเคนะฮะจากนั้นนะฮะอาจารย์ก็เลยบอกว่าเอาถ้าเป็นแบบนั้นเดี๋ยวผมขอมาตอบหน่อยนะฮะในเชิงวิศวกรรมก็ตอบเหมือนที่อาจารย์พูดเมื่อกี้นะฮะเราเรียนกลศาสตร์เพื่อให้ผู้เรียนได้นำสิ่งที่เห็นทางกายภาพไม่ใช่แค่เสาคานนะมีระบบกลต่างๆด้วยที่เข้าใจง่ายมาแปลความหมายให้เป็นแบบจำลองภาพกราฟิกจากนั้นใช้คณิตศาสตร์พื้นฐานวิเคราะห์นำไปสู่การออกแบบเชื่อมประสบการณ์จริงให้เกิดทักษะคิดเชิงวิศวะมีเซนส์ของความเป็นอินจิเนียร์แล้วก็เมื่อจำเป็นที่จะต้องตัดสินใจก็ตัดสินใจอย่างเป็นระบบอย่างมีเหตุมีผลอย่างเอนจิเนียร์เพราะฉะนั้นสิ่งซึ่งเกิดจากตรงนี้ให้เกิดทักษะนั้นไม่ได้มาง่ายๆพวกเราจะต้องฝึกฝนนะพวกเราจะต้องคิดนะพวกเราจะต้องทำนะพวกเราได้ข้อมูลมาพวกเราก็ต้องมองว่ามัน make sense ไหมนะมันควรจะเป็นแบบนั้นไหม
ถ้า make sense ตัดสินใจว่าควรจะทำยังไงต่อถ้าไม่ make sense ตัดสินใจว่าควรยังไงต่อนะฮะจากทักษะที่มี ending sense และ ending judgment นั้นที่พัฒนาต่อเนื่องจากวิชา ending static จากวิชา make of matchนะเครื่องกลก็ไปต่อ machine design นะไฟฟ้าก็ไปต่อเรื่องระบบของไฟฟ้า IE ไปต่อระบบเรื่องเครื่องจักรกลเคมีไปต่อเรื่องของวิศวกรรมโครงกลั่นนะฮะวิศวเกษตรก็เอาไปจัดการเรื่องของระบบของการพัฒนาน้ำในการรดน้ำต้นไม้ในการพัฒนารถแท็กเตอร์นะครับในเรื่องต่างนะครับทั้งนี้เพื่อให้บัณฑิตเนี่ยบรรลุนะฮะผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังที่หลักสูตรกำหนดซึ่งตรงเนี้ยมันได้มาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตรก็คือผู้ใช้บัณฑิตนะครับนะฮะซึ่งจะทำให้เป็นไปตามที่ตลาดแรงงานต้องการนะครับต้องการอะไรฮะต้องการให้นักศึกษามีทักษะออกไกลแก้ปัญหาพัฒนาออกแบบวิเคราะห์ระบบที่ซับซ้อนได้มากขึ้นได้เรื่อยๆนะครับการเรียนจึงไม่ได้แค่นั้นนะครับการเรียนมีหลากหลายทั้งนี้แล้วนะครับอาจารย์ก็เลยบอกว่าแนะนำว่าไปปรึกษาอาจารย์ท่านอื่นด้วยนะยกตัวอย่างเช่นอาจารย์ทวิชจิตสมบูรณ์อาจารย์ธีรชาติพรพิบูลนะครับอาจารย์ธีรชาติเองท่านก็ใจดีนะฮะท่านก็มาโพสต์เลยว่าในบัญชีของท่านในเรื่องของท่านนะเรื่องคานนะท่านก็ได้เคยนะครับเรียนในวิชานี้ออกมาท่านชอบนะฮะแล้วก็นำหลักการเนี้ยไปใช้ในแบบชีดีไซน์นะฮะอันนั้นคือไปส่วนต่อในวิชาที่มันยากขึ้นเพื่อให้เราได้ทำงานได้นะฮะท่านก็ให้ข้อมูลอีกนะฮะจำได้ว่าสมัยก่อนเคยเรียนวิชานี้ร่วมกับโยธาปัญหาส่วนใหญ่ของเครื่องกลก็คือ combined stress นะเนื่องจากชิ้นส่วนเครื่องจักรรับโหลดหลายแกนนะฮะมีความยุ่งยากมากกว่านะฮะแล้วก็ทำให้เด็กเนี่ยไม่ประสบผลสำเร็จในการเรียนมากนักเข้าใจว่าเด็กก็ไม่ได้ฝึกทักษะนะฮะจึงมาเข้าใจว่าสำหรับนักศึกษาที่เพิ่งเริ่มเรียนควรเน้นในการวิเคราะห์โครงสร้างซึ่งไม่ยุ่งยากก่อนนะเพื่อให้เกิดพื้นฐานแล้วก็ไปนำในเรียนวิชาที่ยากๆต่อไปเพื่อต่อยอดนะครับอ่ะนะครับอันนี้ก็ขออนุญาตแจ้งพวกเราได้ไปแจ้งน้องๆได้ถูกว่าเรามาเรียนวิชานะตั้งชื่อเพราะเลยนะฮะเมกมืนนะเรียนไปทำไมโอเคนะฮะอาจารย์ขออนุญาตตรงนี้นะเสียเวลาไปประมาณ5นาทีนะครับทีนี้แหละนะฮะมาเข้าสู่เนื้อหาของเราวันนี้เราอยู่ที่ไหนเรายังอยู่เรื่องของการวิเคราะห์นะฮะวิเคราะห์อะไรนะวิเคราะห์เพื่อที่จะหาการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของโครงสร้างนะฮะซึ่งนะฮะตรงนี้เราก็กำลังที่จะวิเคราะห์โครงสร้างประเภท statically determinate นะฮะทั้งคานนะฮะนี่จบไปแล้วนะทัสนะครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องเฟรมนะซึ่งแน่นอนนะเฟรมโดยปกติแล้วก็คือตัวโครงสร้างนะครับซึ่งประกอบนะฮะประกอบด้วยคานแล้วก็เสานะครับในหลายๆครั้งคานและเสานี้ก็ไม่ได้อยู่ในแนวดิ่งหรือแนวนอนเท่านั้นนะฮะหลายๆครั้งนะครับเราพบเฟรมนะอาจจะเป็นโครงสร้างนะฮะเหมือนที่เธอเห็นอยู่ที่อาคาร F4 นะฮะโครงเฟรมเหล็กนะฮะอาจจะเป็นเสาอยู่ในแนวดิ่งแล้วก็ตัวคานอยู่ในแนวนอนนะครับแล้วก็มีจุดเชื่อมต่อนะครับแบบจุดเชื่อมต่อแบบแกล้งนะฮะที่ว่าริจิตจอยโอเคนะครับโครงสร้างเฟรมตามรูปนี้เป็นสแตติกหรือดีเทเมียนหลายๆครั้งนะฮะตัวเฟรมเองนะฮะอาจจะมีเสาซึ่งเอียงนะฮะหลายๆครั้งนะจะมีเสาซึ่งเอียงอันนี้ขอเรียนไว้ก่อนนะแต่องค์ประกอบของเฟรมโดยส่วนใหญ่แล้วต้องมีคอนเนคชันนะซึ่งคอนเนคชันพวกนี้ปกติจะต้องเป็นคอนเนคชันแบบแกล้งนะแต่หลายๆกรณีคอนเนคชันอาจจะเป็นทินก็ได้แล้วแต่ว่าเราทำการโมเดลนะครับตัวเฟรมนะครับให้สอดคล้องกับการก่อสร้างอย่างไรทีนี้เฟรมปกติแล้วนะครับก็ทำด้วยวัสดุนะมักจะเป็นสตีลหรืออาจจะเป็นเรนฟอร์สคอนกรีตก็ได้พวกนี้นะครับเป็นวัสดุซึ่งเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้นะฮะดีฟอร์ไมเมเบิลนะฮะเมเบิล
นะฮะวัสดุพวกนี้เป็น deformable material เมื่อเป็น deformable material เรียกเมื่อไอ้หมอนี้โดนกระทำด้วยแรงกระทำไม่ว่าจะเป็นในแนวนอนหรือในแนวดิ่งโครงสร้างพวกนี้นะฮะจะต้องนะฮะเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างโอเคนะครับทีนี้เอาให้ง่ายนะฮะไอ้หมอนี้อาจจะยากไปนิดนึงเอาง่ายๆเลยนะครับเฟรมซึ่งพวกเรานะฮะมองแล้วเข้าใจง่ายที่สุดง่ายกว่าไอ้สองตัวที่อยู่ข้างบนนะฮะคือเฟรมซึ่งมีจุดรองรับอันหนึ่งเป็นฟิกซ์นะฮะซัพพอร์ตนะครับอีกอันหนึ่งนะครับเป็นจุดโทษทีเป็นปลายซึ่งเป็นปลายอิสระนะฮะเราเรียกตรงปลายอิสระว่าฟรีเอ็นนะการเปลี่ยนแปลงรูปร่างที่เกิดขึ้นเกิดจากแรงกระทำเอาให้มันง่ายที่เอาแรงกระทำเป็นแรงกระทำเป็นจุดอันเดียวนะฮะเธอก็รู้ว่าภายใต้แรงกระทำเป็นจุดจินตนาการได้ฮะจุดรองรับที่นี่เป็นฟิกตรงนี้คือจุด A จุดรองรับที่จุด A นะฮะภายใต้แรงกระทำก็จะต้องมีแรง A สับ Y ต้องมีแรง A สับ Xจะต้องมีโมเมนต์ m สับ a อันนี้เราเรียนตั้งแต่วิชา m static เพื่อให้เชื่อมโยงโลกแห่งความเป็นจริงนะใครๆก็เคยเห็นนะฮะไอตัวเฟรมแบบนี้ถ้าไม่เคยเห็นเธอไปอู่ซ่อมรถนะฮะจะมีเฟรมแบบนี้อยู่นะครับทีนี้จุดรองรับแบบ fixed support ก่อให้เกิดนะครับตัวแรงปฏิกิริยาทำให้นะฮะทำให้เกิดการเปลี่ยนตำแหน่ง v สับax ตรงนี้เท่ากับ0ไม่มีการเคลื่อนที่ในแนวนอนทำให้เกิด v สับ ay เท่ากับ0ไม่เกิดการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งทำให้เซต้าสับ a เป็น0ไม่เกิดการหมุนแสดงว่าที่จุด a มันอยู่นี่ภายใต้การกระทำของแรงโอเคนะฮะจากนั้นนะฮะสิ่งซึ่งตามมาก็คือว่าให้ตรงนี้เป็นจุด b นะครับให้ตรงนี้เป็นจุด bให้ตรงนี้เป็นจุด C แน่นอนจุด C ก็จะต้องเคลื่อนมาอยู่ประมาณตรงนี้พวกเราจินตนาการได้นะครับสิ่งที่ตามมาก็คือว่าโครงสร้างนี้ก็จะต้องเกิดการแอนตัวนะครับไอ้หมอนี่มันไปเชื่อมโยงกับประสบการณ์ชีวิตเธอจริงแล้วยังไปเชื่อมโยงกับแลบที่เราเรียนอยู่ในยกตัวอย่างเช่นแลบ material testing เพื่อที่ทำการทดสอบให้เห็นพฤติกรรมของวัสดุเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงรูปร่างนะฮะถือว่าเป็นพฤติกรรมนะฮะพฤติกรรมของวัสดุนะครับซึ่งนะฮะนำไปสู่พฤติกรรมของตัวโครงสร้างนะฮะคานก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างแบบหนึ่งทัสก็เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างแบบหนึ่งเฟรมก็เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างอีกแบบหนึ่งทีนี้แต่ละจุดของเฟรมนะฮะถ้าเป็นเช่นนี้ก็จะมีการเปลี่ยนตำแหน่งฮะไอ้หมอนี้เป็น v sub cx ครับนะครับขณะที่ไอ้หมอตรงนี้นะฮะไอ้หมอตรงนี้นะฮะเกิดเป็น v sub cy นะฮะยังไม่เพียงพอครับตรงนี้เองถ้าเธอเอาไอ้หมอนี้เป็น reference เราเส้นสัมผัสนะฮะของความโค้งที่นี่วัดออกมาวัดมุมตรงนี้เธอจะเห็นว่าหมุนตามเข็มนาฬิกาไอ้หมอนี่เป็นเซต้าสับ4เพราะฉะนั้นเฟรมนะครับ1จุดนะฮะซึ่งภาษาเทคนิคเนี่ยเราเรียกว่าโดดนะครับมันจะมี3การเปลี่ยนแปลงนะครับนั่นหมายความว่ามันมี v sub x มี v sub y แล้วก็มีสโลปซึ่ง3การเปลี่ยนแปลงในภาษาเทคนิคเขาเรียกมันว่าดีกรีof freedom นะฮะหรือว่าภาษาสั้นๆเรียกมันว่า DOF โอเคนะครับเพราะฉะนั้น1โหนดจึงไม่เหมือนกันนะทัสมันมี1จุดมี2ตัวเฉพาะ v sub x กับ v sub y นะฮะคานเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมี v นะฮะ sub y กับ slope นะฮะคานกับทัสเนี่ยมีแค่2นะแต่เฟรมจะมี3นะทีนี้ในการวิเคราะห์โครงสร้างนะฮะเราก็จะต้องบอกว่าภายใต้แรงกระทำที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบนี้วัสดุมีพฤติกรรมนะฮะมีพฤติกรรมนะแบบอะไรแบบลิเนียนะครับอีลาสติกเอาละเชื่อมโยงนะฮะโครงสร้างนะครับมีอะไรฮะมีการเปลี่ยน
แปลงรูปร่างนะฮะรูปร่างน้อยมากนะฮะพูดไปแล้วนะฮะการเปลี่ยนแปลงรูปร่างต้องน้อยเราดิสคอนโทรลโดยการออกแบบได้นะฮะเช่นตัวอย่างเช่นนะการแอนตัวสูงสุดที่เกิดขึ้นบนโครงสร้างที่จุดใดๆตัวการโก่งตัวแม็กซ์ตรงนี้จะต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับการโก่งตัวที่ยอมให้นะแล้วเราก็บอกว่าการออกแบบที่คอนโทรลแบบนี้นะเป็นการออกแบบนะครับแบบนะฮะโดยใช้ความแกร่งนะครับเราใช้ความแกร่งได้ยกตัวอย่างเช่นวัตถุที่เรียกว่าวัสดุที่เรียนเป็นก็แมทนะฮะ PFRP ฮะนะฮะอันนี้จะออกแบบโดยใช้ความแกร่งมากกว่ากำลังที่สัมปายทีนี้เมื่อมาเช่นนี้ปุ๊บสิ่งที่ตามมาคืออะไรฮะสมมติฐานครับนะครับเพราะฉะนั้นมันนึงเกิดตัว assumption ที่สำคัญออกมานะครับ assumption ที่สำคัญออกมาก็คือว่าภายใต้แรงกระทำนะครับนะครับตัวคานนะครับแล้วก็เสานะฮะจะมี axialdeformation นะฮะการเปลี่ยนแปลงรูปร่างในแนวแกนนะครับมีค่านะฮะประมาณ0โอเคนะฮะและนะครับตัว deformation ที่มีค่าน้อยนะฮะเกิดนะฮะจากนะฮะ bending การดัดนะครับเท่านั้นโอเคนะฮะไม่มีแรงเฉือนไม่มีaxial deformation นะครับไม่ว่าจะเป็น axial deformation หรือ shear deformation นะเป็น0ทีนี้สิ่งนี้ตามมาครับมันตามมาตอนที่เรานำมาทำการลากตัว elastic curve นะครับเมื่อกี้พูดไปแล้วนะฮะแต่มีรายละเอียดครับที่จุด B ครับด้วยที่ความมันไม่ยืดนะฮะตัวนะฮะคานมันไม่ยืดเพราะฉะนั้นตรงนี้ v sub bx จะเท่ากับ v sub cx ครับนะครับมันเชื่อมโยงกลับมาที่นี่ทำให้เรารู้ตรงนี้นะครับนอกจากนั้นแล้วเนื่องจากเสาเนี่ยไม่มีการหดตัวเนื่องจากเสาไม่หดตัว v sub by เลยเท่ากับ0โอเคนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตัวสุดท้ายที่ปรากฏอยู่ที่ตรงนี้นะครับที่จุดนี้จะมีการวัดมุมนะฮะตรงนี้นะฮะจะมีโรเตชันหรือสโลปเกิดขึ้นเช่นเดียวกับที่นี่นะครับวัดไปหาเส้นสัมผัสตรงนี้จึงเกิดเซต้าสับบีโอเคนะฮะโดยเซต้าสับบีบนเสาที่ตรงนี้กับคานตรงนี้มีค่าเท่ากันอันนี้จึงเกิดเป็น elastic curve ซึ่งวาดจริงไม่ใช่สเก็ตแต่รูป elastic curve จะต้องบอกด้วยว่าที่จุด A v sub ax v sub ay theta sub a เป็น0 v sub c ที่เป็น pn v sub cx ไม่เท่ากับ0 v sub cy ไม่เท่ากับ0 slope ที่จุด c ไม่เท่ากับ0ที่จุด b นะฮะ v sub bx เท่ากับ v sub cxนะฮะตามนิยามที่ว่าเมื่อกี้แล้ว v sub by เท่ากับ0ตามนิยามที่ว่าเมื่อกี้แล้วเหลือเฉพาะเซต้าสับปีนี่แหละครับถึงจะเป็น elastic curve ที่สมบูรณ์นะฮะไม่ใช่เขียนแต่รูปนะฮะต้องบอกด้วยว่าที่จุดต่างๆที่สำคัญหรือว่าที่เราเรียกว่าโนดนะครับมันมี degree of freedom อะไรบ้างโอเคนะครับทีนี้นะฮะวันนี้เราก็ยังมุ่งไปอยู่ที่ตัว virtual work เราจะวิเคราะห์หาตัวการเปลี่ยนตำแหน่ง v sub x v sub y และ slope ของเฟรมโดยใช้ virtual work ซึ่งแน่นอนนะเราก็จะต้องมีสมการนะครับงานเสมือนหรือสมการ virtual work ซึ่งถูกพัฒนามาโดยพื้นฐานของ principle of conservation of energy โอเคนะครับสิ่งเหล่านี้มันถูกพัฒนาขึ้นไปนะฮะจนกระทั่งสุดท้ายมากลายเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับทีนี้นะครับเราพูดว่าอะไรถ้าเรามีโครงสร้างเช่นเฟรมตัวนี้อยู่ในสภาวะที่สมดุลนะครับเราต้องการหาสมมุตินะฮะเราต้องการหานะครับเราต้องการหานะ v sub c y สมมุติว่าเราต้องการหา v sub c y โครงสร้างนี้โดนแรงกระทำอยู่ในสภาวะ
สมดุลเราก็จะได้ว่านะครับตัว external นะครับตัวนะครับ external protein ตัวทีนะฮะ external virtual work งานเสมือนนะครับภายนอกนะครับก็จะต้องเท่ากับนะฮะงานเสมือนภายในคือ internal virtual work แล้วไอ้ตัว external virtual work ซึ่งนะฮะโปรเฟสเซอร์นะฮะเบอร์นารีพูดออกมาเนี่ยนะเสนอออกมาเนี่ยมาจากไหนนะครับไอ้ตัวโครงสร้างเมื่อโดนแรงกระทำก็จะต้องเกิด deformation deformation ที่เราต้องการหาเขียนไปเลยฮะ v sub c y นะครับซึ่งเรารู้ว่างานนะฮะที่เกิดจากนะฮะแรงจะก่อให้เกิดการเคลื่อนที่เมื่อเป็นเช่นนั้นนะครับหลักการงานเสมือนได้จากการนำเสนองานเสมือนบอกว่าภายใต้แรงกระทำเมื่อโครงสร้างโดนแรงกระทำยกตัวอย่างเช่นกรณีนี้โดนแรงกระทำ10กิโลนิวตันถ้าเกิดเราเอาแรงเล็กๆ 1.0 หน่วยไปกระทำในทิศทาง y ที่จุด c นะครับ 1.0 หน่วยเมื่อเอามาคูณกับที่นี่ตรงนี้นะฮะก็ถือว่าเป็น external virtual work ซึ่งแน่นอนนะจะต้องถูกจับเท่ากับ internal virtual work internal virtual มาจากไหน internal virtual มาจากการเปลี่ยนแปลงรูปร่างจริงนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนเล็กๆตรงนี้โครงสร้างนะฮะมันมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเกิดขึ้นตลอดจาก A ไป B จาก B ไป C เพราะฉะนั้นให้เปลี่ยนแปลงรูปร่างเล็กๆตรงนี้เดี๋ยวค่อยอินทิเกรตทีนี้การเปลี่ยนแปลงรูปร่างตรงนี้เป็นยังไงการเปลี่ยนแปลงรูปร่างตรงนี้เกิดจากอะไรฮะเกิดจากโมเมนต์ซึ่งอยู่ข้างในถ้าตัดตรงนี้นะครับเป็นเฟรมชิ้นส่วนเล็กๆนะครับที่ระยะ x ใดๆนะครับเอาไอ้หมอนี้นะครับภายใต้แรงกระทำ10กิโลนิวตันนะครับจะต้องเกิดโมเมนต์ที่นี่โอเคนะครับและเรารู้ว่าโมเมนต์ที่เกิดตรงนี้จะสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของมุมดีเซต้าด้วยเช่นเดียวกับที่นี่นะแรง1หน่วยเองเมื่อกระทำต่อตรงนี้ก็จะก่อให้เกิดโมเมนต์เหมือนกันทิศทางของโมเมนต์ M ใหญ่กับทิศทางของโมเมนต์ M เล็กต้องเหมือนกันตามไซน์คอนเวนชั่นที่เราใช้เอาให้ดีสุดนะฮะในวิชา Engineering Static ต่อเนื่องกันเพราะฉะนั้นไอ้ตัว M เล็กตรงนี้เกิดจากแรง1หน่วยเอาตัว M เล็กตรงนี้ไปคูณกับการเปลี่ยนตำแหน่งเล็กๆที่นี่จากนั้นเธอทำการอินทิเกรตตลอดความยาวของมันก็จะได้เป็น internal virtual work ทีนี้ internal virtual work เองหาจาก d zeta ตรงนี้ตรงๆไม่ได้จะต้องไปปฏิสัมพันธ์กับ M เล็กเพราะฉะนั้นไอ้หมอนี่จะกลายเป็นอินทิเกรตนะครับ M เล็กส่วน d zeta ตรงนี้เธอต้องกลับไปในส่วนของ elastic beam theory ใน elastic beam theory เรามีอะไรฮะการโกงดอกที่เกิดขึ้นบนนี้นะครับ elastic beam theory บอกว่าการโกงดอกของคานของเฟรมนะครับโดยพื้นฐานของการดัดนะครับโดยพื้นฐานที่เกิดการ deformation เนื่องจากการดัดเราเขียนเป็น curvature d square x by d square v by dx square ไอ้หมอนี่คือ curvature เท่ากับ m ส่วน ei โอเคนะครับและให้เรารู้ว่าเริ่มต้นเรามี v นะไอ้ตัว theta ตรงนี้คือ dv by dx ไอ้หมอนี่คือ curvature โอเคนะครับและเรารู้ว่า theta ตรงนี้คือ dvby dx ไอ้หมอนี่ก็เขียนใหม่เป็น d ของ dx นะครับและตรงนี้ก็กลายเป็น dv by dx คณิตศาสตร์ครับจะต้องเอามาเชื่อมโยงตามที่ผมได้พูดไว้ตามที่อาจารย์ได้พูดไว้ตั้งแต่นะฮะอธิบายนะครับในตอนที่เอา Facebook มาให้ดูนะครับไอ้หมอนี้ก็จะเท่ากับ m ส่วน ei นะฮะไอ้หมอนี่คืออะไรไอ้หมอนี่คือเซต้าครับเพราะฉะนั้นเธอเขียนได้เลยครับไอ้สมการนี้นะฮะมันก็จะต่อไปเป็น d นะฮะของอะไรฮะของตรงนี้คือเซต้านะครับ d เซต้านะครับเท่ากับ
นะฮะเท่ากับนะฮะ m ส่วน e i นะฮะ m นะฮะส่วน e i แล้วก็ไอ้ dx ตรงนี้ก็ข้ามมาครับนะฮะเมื่อเป็นเช่นนั้นไอ้หมอนี้จึงต้องเป็น m ส่วน e i แล้วก็ dx ฮะสิ่งเหล่านี้คือทฤษฎีฮะที่พวกเธอจะต้องมีความเข้าใจเนื้อหาของมันเพราะฉะนั้นสเต็ปนะฮะมันจึงเริ่มต้นเอาแบบกว้างๆเลยนะฮะเธอก็ต้องเริ่มจากการพิจารณานะครับไม่ว่าจะเป็นเฟรมหรือว่าคานนะฮะนะครับจากนั้นนะครับเธอต้องล่างนะครับจากนั้นล่างตัวอีลาสติกเคิร์ฟเหมือนอาจารย์ทำให้ดูข้างบนตรงนี้นะฮะเพื่อทำความเข้าใจนะครับการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของโครงสร้างการล่างอีลาสติกเคิร์ฟไปดูสไลด์ต้นๆของ Chapter 7นะครับอาจารย์แจกสไลด์ไปให้เข้าใจตรงกันนะฮะไม่ได้เอาไปเก็บไว้ให้นักศึกษาทำการอ่านทำความเข้าใจก่อนมาเรียนเวลาเรียนจะได้เรียนแล้วมีเกิดความเข้าใจนะฮะนะครับไม่ใช่อยู่ดีๆแล้วจะมาเข้าใจ 100% ในห้องยากครับชีวิตจริงตอนประชุมก็เช่นเดียวกันก่อนจะเข้าประชุมก็ต้องสตัดดี้เนื้อหาในสิ่งที่ประชุมเข้ามานะก่อนที่จะเข้าประชุมก็แบบเดียวกับการเรียนนะครับการเรียนกับการใช้ชีวิตจริงอะไรครับมันเหมือนกันนะครับเอาล่ะนะครับเมื่อเป็นเช่นนี้ Elastic Curve เสร็จสิ่งที่เธอได้ออกมานะฮะก็คือเอางี้ product เลยนะฮะก็คือตัวเฟรมซึ่งโดนแรงกระทําแล้วก็ตัวเฟรมนะครับซึ่งนะฮะเธอจะต้องเอาไปนะฮะเขียนนะฮะไอ้ตัวอะไรต่อนะฮะตัวสมการ virtual work นะแน่นอนนะเธอก็จะได้ว่าจากสมการ virtual work นะครับไอ้หมอเนี้ยเอาไปหา m นะฮะส่วนไอ้หมอเนี้ยโดนแรง 1.0 หน่วยไปหา m เล็กนะฮะเพราะสเต็ปถัดไปฮะถ้าไอ้หมอนี่เป็นสเต็ปที่1สเต็ปที่2ก็คือหาตัว bending moment เนื่องจากแรงกระทํานะจากนั้นสเต็ปที่3นะครับก็กลายเป็นหา bending moment m เล็กเนื่องจาก virtual force นะฮะสำหรับกรณีนี้นะครับแล้วก็ไงต่อสเต็ปที่4นะครับที่ทําก็แทนค่ากลับนะฮะก็แทนค่ากลับที่ไหนนะก็แทนค่ากลับที่สมการ virtual work ข้างบนนะครับเอาละนะครับทีนี้ยังไม่จบครับเรายังมีอีกอันหนึ่งซึ่งเราจะต้องเอาไปหาคือเซต้าสับ4นะในกรณีหาเซต้าสับ4ก็ทำเหมือนกันฮะตัวนี้เป็นการเปลี่ยนตำแหน่งนะฮะเป็นสโลปของโครงสร้างจริงทีนี้ไอ้หมอนี่มันคือโรเตชันนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะสิ่งที่เราจะต้องเอาไปทำกับโครงสร้างจึงไม่เหมือนที่นี่เราจะต้องเอาโมเมนต์1หน่วยไปกระทำโอเคนะครับจากนั้นนะครับเธอก็จะได้ว่าตรงนี้ก็จะเท่ากับอินทิเกรตเอาล่ะอินทิเกรตอะไรครับเที่ยวนี้นะโครงสร้างของเธอโดนกระทำด้วยเที่ยวนี้นะครับโดนกระทำด้วยนะครับตัวโมเมนต์นะครับ 1.0 หน่วยเอาล่ะนะฮะที่ไหนที่จุด4ในทิศทางไหนในทิศทางนะถ้ารู้นะฮะก็เป็นไปตามทิศทางตามเข็มนาฬิกาที่ว่าไอ้หมอนี้ก็จะเกิดอะไรฮะ external virtual work จะต้องเท่ากับ internal virtual work ซึ่งไอ้หมอนี้มันจะก่อให้เกิด bending moment เพื่อการหา slope เขียนมันเป็น m theta นะฮะจากนั้นนะฮะไอ้หมอตรงนี้ m เซต้าเป็นโมเมนต์เนื่องจากโมเมนต์1หน่วยก็เอาไปคูณกับการเปลี่ยนแปลงอะไรฮะการเปลี่ยนแปลงนะฮะที่เกิดขึ้นที่นี่นะครับก็กลายเป็นหา d เซต้าและแทนค่ากลับไปเหมือนเดิมนะครับตรงนี้ก็จะกลายเป็น m ส่วน e i แล้วก็ dx โอเคนะครับที่ผมเอามาเขียนตรงนี้นะให้พวกเราดูนะฮะก็เป็นการทบทวนใน PowerPointนะที่จะมีอยู่ทีนี้เอามาดูโครงสร้างจริงนะอันนี้เป็นการทดสอบนะฮะตรงนี้นะฮะมันเป็นระบบไฮดรอลิกนะฮะระบบไฮดรอลิกนะฮะซึ่งใช้ในการให้แรงกระทําต่อโครงสร้างเขามีตัวโครงสร้างเขายึดนะฮะตรงนี้นะครับด้วยพินนะฮะแล้วก็ไอ้หมอนี้มีการค้ำยันที่นี่โดยการเบสซิ่ง
นะครับเขาเอาระบบนี้มานะครับเพื่อที่จะให้ตรงนี้เห็นกระบอกนี่ไหมฮะอันนี้คือกระบอกไฮดรอลิกนะฮะจะใส่แรงนะฮะทำการเทสนะฮะทางด้านข้างนะฮะเพื่อทดสอบ lateral displacement การเปลี่ยนแปลงรูปร่างทางด้านข้างของสตีลเฟรมตัวนี้นะฮะโดยการจริงๆเพื่อศึกษาสตัดตัวนี้นะฮะแต่โอเคไม่เป็นไรนะเนื่องจากเป็นสตีลเฟรมอยู่แล้วเมื่อใส่แรงกระทำที่นี่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะเกิดนะครับเกิดอะไรครับภายใต้ lateral load ไอ้ตัว F ตัวเนี้ยนะครับซึ่งเกิดจากตัว hydraulic cylinder นะไอ้ตัวโครงสร้างอันนี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างนะครับทีนี้การเปลี่ยนแปลงรูปร่างที่เห็นอย่างชัดเจนตรงนี้คืออะไรแต่เดิม reference อยู่ที่นี่เมื่อทัวร์นะฮะทำการดึงมันก็จะเกิดนะครับเกิดอะไรฮะเกิดการเปลี่ยนตำแหน่งขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นภายใต้ไอ้ตัว lateral load ตัวนี้นะฮะมันก็จะเกิด lateral displacement ถ้าให้ตรงนี้เป็นจุด A ตรงนี้เป็นจุด Bตรงนี้เป็นจุดสีการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ก็จะเป็น v sub ax หลายๆครั้งหลายๆหนังสือก็บอกเขียนเป็นเดลต้า sub ax ก็ได้โอเคนะครับและเธอจะเห็นได้ว่าโดยสภาพการทดสอบแบบนี้เป็นไงนะครับ v sub ay การหดตัวของเสาแทบไม่มีเลยไอ้หมอนี้เป็น0นะครับและโครงสร้างของเธอนะฮะก็จะเกิดนะฮะอันนี้หานะฮะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เพราะว่าดึงเฉยๆนะครับก็จะเกิดตัวสโลปนะครับเซต้าสับอุ้ยอันนี้ b โทษทีนะฮะ b นะ b เซต้าสับ b ที่นี่ด้วยโอเคนะครับนะฮะขณะที่จุด a นะจุด a อยู่ที่นี่นะฮะจุด A ภายใต้การกระทำนะฮะไอ้หมอนี้ก็มี V sub AX เท่ากับ0 V sub AY เท่ากับ0เพราะอะไรฮะเพราะว่าจุดนี้มันเป็นพินนะแต่ตรงนี้นะฮะอันนี้ชัดกว่ามันมีเซต้าสับ A เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นการโชว์พวกเราให้เห็นนะฮะว่าภายใต้การทดสอบตัว full scale ของโหลดเฟรมนะแต่ละจุดของตัวเฟรมก็ถูกพิจารณามี3 degree of freedom การเคลื่อนที่ในเชิงเส้นแนวกัน x การเคลื่อนที่เชิงเส้นแนวกัน y แล้วก็สโลปนะครับยังมีโครงสร้างอื่นอีกอันนี้อาจจะซับซ้อนมากขึ้นนะครับเพราะโครงสร้างอันนี้เป็น statically indeterminate แต่เอาไว้เราโชว์นะฮะว่าภายใต้การทดสอบตรงนี้ซึ่งมีน้ำหนักกระทำต่อตัวโครงเฟรมโครงเฟรมที่นี้เป็นโครงเฟรมRC frame ของตัวสะพานนะฮะซึ่งมีคานซึ่งแกร่งมากนะครับเมื่อเทียบกับตัวเสานะครับการทดลองนะฮะทำโดยการใช้ checking table นะครับตัวการทดลองตรงนี้นะครับเป็นโต๊ะเขย่าว่างั้นเถอะนะฮะทำให้เกิดการเคลื่อนที่โยกซ้ายและโยกขวาเพื่อที่จะ simulate นะฮะตัว earthquake นะเพื่อเป็นทิ้นไหวฮะนะครับสิ่งซึ่งเกิดขึ้นเหมือนเดิมอาจารย์จะโชว์เธอว่านะครับตัวโครงสร้างเราภายใต้การกระทำของแรงเธอสังเกตที่นี่เอาไอ้นี่เป็น reference นะฮะเธอจะเห็นว่ามันเกิดการเคลื่อนที่โอเคนะฮะนะครับแน่นอนว่าสุดท้ายเมื่อทำเกิดการเขย่านะทำการทดลองเขาก็ศึกษาว่าไอ้หมอตัวเฟรมเนี่ยมีพฤติกรรมอย่างไรนะแต่แน่นอนนะฮะเขาศึกษาผ่านอะไรฮะเขาศึกษาผ่านนะฮะการเปลี่ยนแปลงรูปร่างณที่นี้ที่เห็นชัดที่สุดก็คือเรื่องของการเปลี่ยนตำแหน่งทางด้านข้างนะสโลปอาจจะไม่ชัดนะฮะเพราะว่ามีค่าน้อยมากนะการเปลี่ยนตำแหน่งในนี้ก็เช่นเดียวกันมีค่าน้อยมากเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้อาจารย์อยากให้เธอเชื่อมโยงความเป็นจริงเข้ากับประสบการณ์ที่เธอควรที่จะมีในโลกแห่งความเป็นจริงนะฮะเอาล่ะนะครับกลับมาเหมือนเดิมครับนะโครงสร้างตัวนี้ที่จุด C ฟิกนะฮะภายใต้แรงกระทำนะครับ10กิโลนิวตันนะจุด A นะฮะน่าจะต้องมีการเคลื่อนมาที่นี่เพราะว่าไอ้หมอนี้ทำด้วยเหล็ก
นะฮะเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเกิดจากการดัดไอ้หมอนี้ก็จะเกิดนะการโก่งตัวแบบนี้นะครับแน่นอนว่าจุดนี้ยังคงเป็นลิจิตจอยที่จุด B เห็นการก่อสร้างแบบนี้ถือว่าเป็นลิจิตจอยแต่เดิมตั้งฉากหลังจากโดนแรงกระทําแล้วมันยังคงตั้งฉากอยู่การเปลี่ยนแปลงรูปนี้ก่อให้เกิดอีลาสติกเคิร์ฟประมาณนี้นะซึ่งตรงนี้ก็จะกลายเป็นเคิร์ฟนะฮะนะฮะเส้นโค้งนะครับและการอธิบายก็เหมือนที่อาจารย์อธิบายก่อนหน้านี้นะฮะตรงนี้เซต้าสับซีเท่ากับ0ตรงนี้นะฮะ v สับ cx นะฮะเท่ากับ0ตรงนี้ v สับ cy เท่ากับ0นะถ้าเป็นแบบนี้นะครับมาถึงตรงนี้เราจะมีตรงนี้นะครับเป็น v สับ cx นะมีตรงนี้นะครับเป็น v สับ cy แล้วก็มีตัวสโลปตรงนี้นะฮะเป็นเซต้าสับ4นะอธิบายซิว่าตรงนี้เกิดอะไรขึ้น v สับ cx เท่ากับ v สับ bx นะทำใหม่นะจากนั้นตรงนี้อีกนะเราจะได้ว่า v สับตรงนี้จุดอะไรจุด b นะ bx cx เท่ากับ bx by เท่ากับ0ทำใหม่โอเคนะครับและนะครับตัวสุดท้ายที่พวกเราควรที่จะนะทราบนะคือเรื่องของสโลปนะลากเส้นสัมผัสที่นี่ลากเส้นสัมผัสที่นี่แล้วก็จะได้ว่าไอ้หมอนี้วัดไปที่เส้นสัมผัสนะฮะเซต้าสับบีของเสาเท่ากับเซต้าสับบีของคานทำไมนะครับเป็นวิศวกรต้องอธิบายได้ว่าทำไมนะครับจากนั้นนะฮะสมมุติว่าเธอต้องการหาเดลต้าสับเอนะครับในทิศทางไหนในทิศทางโอ้อันนี้ AX อันนี้ AY นะฮะอุ้ยทำไมเมาแบบนี้นะฮะ CX AY นะฮะไอ้หมอนี่เซต้าสับ AY อยู่ในแนวนี้นะฮะโดยหลักการที่เราเรียนไปนะฮะเราก็จะต้องเอาแรง1หน่วยนะฮะเราก็เอาแรง1หน่วยครับมากระทำที่จุด A ในทิศทางในแนวดิ่งนะฮะไอ้แรงตรงนี้นะฮะเมื่อนำมาปฏิสัมพันธ์กับนะฮะการเปลี่ยนตำแหน่งตรงนี้แรงคูณระยะมันก็เลยกลายเป็น external virtual work ไอ้หมอนี้นะฮะเกิดโมเมนต์ M นะซึ่งโมเมนต์ M ตัวนี้ก็ทำให้เกิดการดัดโค้งที่นี่โมเมนต์ M ตรงนี้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของการดัดโค้งหาได้จากว่าการเปลี่ยนแปลงของการดัดโค้งเท่ากับ M ส่วน EI DXเอาล่ะถ้าเป็นเช่นนั้นนะครับเราก็สามารถที่จะบอกได้ว่าโอเคนะไอ้หมอนี้คือ d เซต้านะครับขณะที่ไอ้หมอตรงนี้แรง 1.0 กระทำที่ก่อให้เกิดโมเมนต์ M เอาไอ้โมเมนต์นะครับเนื่องจากยูนิตโหลดตรงนี้ไปคูณกับการดัดโค้งจริงไอ้หมอนี้ก็กลายเป็น external virtual work โอเคนะครับเป็นแบบนี้นะฮะนะครับแล้วเหมือนเดิมฮะกรณีนี้นะครับเราก็ทำเหมือนเดิมนะโดยที่ m ส่วน ei dx นะครับหามาจากรูปแรกนะฮะแต่เที่ยวนี้ต้องการหาเซต้าที่จุด a เพราะฉะนั้นตัวเฟรมเอาใหม่นะฮะตัวเฟรมตัวนี้นะครับจะต้องถูกกระทำด้วยนะฮะถูกกระทำด้วยนะครับโมเมนต์เที่ยวนี้โมเมนต์ทวนเป็นทิศทางแบบนี้ 1.0 หน่วยนะไอ้หมอนี้ก็เกิดความโค้งก่อให้เกิดโมเมนต์ m สับเซต้าเอาโมเมนต์ m สับเซต้าไปคูณกับ m ส่วน i dx ทำการอินทิเกรตฮะก็สามารถหาตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นนะครับจะเรียกสเต็ปแรกเรื่องของการพิจารณาคานล่างอิเลสติกเคิร์ฟก็ได้หรือนะฮะเอาไว้ในฐานที่เข้าใจก็ได้นะถ้าไว้ฐานที่เข้าใจสเต็ปแรกเลยหา m ใหญ่นะฮะสเต็ปที่2หา m เล็กนะจากนั้นแทนค่ากลับจบนะมีแค่นี้เองนะฮะแต่คณิตศาสตร์ก็จะต้องนำมาใช้อันนั้นเป็นเหตุครับนะเรียนแคลคูลัสไปทำไมนะอันนั้นคือสิ่งที่เราจะต้องทำกันไปนะครับเอาละนะครับเรามีโจทย์นะฮะที่ปรากฏอยู่ที่นี่โอเคนะครับอันนี้อธิบายพวกเราฟังนะพวกเราไปศึกษาตรงนี้เองได้นะครับภายใต้หลักการที่พูดเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวจะมีโจทย์นะครับสอนแบบนี้นะครับแล้วเอาไปขยายความนะครับถ้านักศึกษาทำการศึกษาเข้าใจทฤษฎีเมื่อกี้นะครับศึกษาตัวอย่างเข้าใจวิธีทำนะนักศึกษา
ึกปฏิบัตินะจากโจทย์รูปแบบต่างๆนะฮะอาจารย์โจทย์อาจารย์กับที่สอนไม่เห็นเหมือนกันเลยชีวิตนี้วิศวกรไม่ได้ทำงานในโครงสร้างซึ่งเหมือนกันตลอดนะครับทุกอย่างเปลี่ยนหมดนะครับเพราะฉะนั้นมันจึงมีความสำคัญที่เรื่องของทักษะนะครับที่จะต้องฝึกฝนเอาล่ะนะครับมาถึงตรงนี้มันมีตัววิดีโอคลิปอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดมีเวลาเดี๋ยวอาจารย์ค่อยกลับมานะแต่ตรงนี้นะครับเรามานะครับเอาความรู้ที่มีอยู่ที่นี่ขยายความนะไปต่อที่ตัว extra นะครับ example กันดีกว่านะจะได้มีเวลาอธิบายมีเวลาทำกันนะขอจบที่นี่ตรงนี้ก่อนนะฮะถ้ามีเวลาค่อยแวะมานะฮะตรงนี้มาดูนะฮะตรงนี้เลยนะฮะเอาล่ะนะฮะมาดูไอ้หมอตัวเฟรมนี้จากเมื่อกี้นะครับไปศึกษาเองได้มีวิดีโอคลิปอยู่แล้วนะครับมาดูโครงสร้างอันนี้คือข้อสอบเก่าผมสอนแบบเมื่อกี้แหละนะฮะแล้วก็ออกข้อสอบนะออกมาเป็นแบบนี้ให้พวกเรานะได้ใช้ความรู้ไอ้หมอนี้คืออะไรไอ้หมอที่ตัวเป็นโครงเฟรมครับนะครับแล้วก็อ่านครับไอ้หมอนี้เป็นสตีลลิจิตเฟรมนะแน่นอนนะก็ไปหารูปมานะฮะหน้าตาแบบนี้ทำด้วยเหล็กนะฮะไวแฟลงอย่างแน่นอนนะครับภายใต้ไอ้หมอนี้ออกมานะฮะปกติสเต็ปแรกของเรานะฮะก็คือนะฮะเรื่องของการพิจารณานะครับเฟรมนะครับและร่างนะครับสิ่งที่เรียกว่าเมื่อกี้นะฮะอีลาสติกเคิร์ฟนะครับอันนี้คือหัวใจของเรื่องหัวใจมากกว่านะฮะมากกว่าไอ้ขบวนการทำอีกเพราะว่าตรงนี้มันคืออาศัยความเข้าใจอาศัยจินตนาการนะไอสไตน์บอกว่าจินตนาการสำคัญกว่าความรู้นะครับเราก็ต้องศึกษาดูตรงนี้นะฮะเกิดอะไรขึ้นนะที่จุด A เป็นฟิกซ์นะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นพวกเราก็ต้องเข้าใจนะฮะว่าเซต้าสับ A เท่ากับ V สับ AX เท่ากับ V สับ AY เท่ากับ0เหตุผลประกอบตรงนี้เพราะอะไรตรงนี้เป็นฟิกซ์ซัพพอร์ตนะจะต้องบอกได้ครับว่ามันคืออะไรครับมันคือฟิกซ์ซัพพอร์ตฮะนะครับจากนั้นนะครับที่จุด D ตรงนี้นะครับเป็นอะไรฮะเป็นฟรีเอนด์นะครับตรงนี้เป็นฟรีเอนด์เช่นเดียวกับที่จุด B ตรงนี้เป็นฟรีเอนด์เห็นรูปแล้วแปลงนะฮะเป็นคำพูดได้ที่จุด C ตรงนี้นะครับเป็นลิจิตจอยนะครับอาจารย์มาเขียนตรงนี้เพราะว่าอาจารย์ต้องการพื้นที่แถวนี้ในการทำงานโอเคนะฮะอ่านโจทย์แล้วเข้าใจภายใต้แรงกระทำนะครับเราอ่านตรงนี้อีกนะเกิดอะไรขึ้นครับแรงกระทำไม่สมมาตรนะครับเมื่อแรงกระทำไม่สมมาตรนะฮะบวกกับโครงสร้างไม่สมมาตรนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งซึ่งตามมาก็คือว่าการเปลี่ยนแปลงรูปร่างนะครับก็จะไม่สมมาตรโอเคนะฮะให้เข้าใจตรงนี้นะฮะมันมาด้วยกันนะครับเกิดอะไรขึ้นครับถ้าเป็นแบบนั้นนะเมื่อไม่สมมาตรจินตนาการสิครับนะสิ่งซึ่งตามมาก็คือว่าจุดดีนะฮะก็อาจจะต้องเกิดการเปลี่ยนตำแหน่งแน่นอนนะฮะมันก็ต้องเกิดการเปลี่ยนตำแหน่งมาทางนี้ทำไมอาจารย์รู้ว่ามันจะออกมาเซมาทางขวามือล่ะเพราะว่าโหลดทางด้านขวามือมันมากกว่าโหลดทางด้านซ้ายมือนะครับเพราะฉะนั้นมันจะต้องลงมาทางด้านนี้นะฮะอันนี้คือเซนฮะนะฮะเซนนะครับไอ้หมอนี้ลงมาที่นี่เสร็จไม่พอนะฮะมันก็จะต้องลงมาที่ตำแหน่งนี้อีกนะครับมันเกิดการเปลี่ยนตำแหน่งฮะนะครับนะแบบนี้อะไรฮะเพราะว่าเฟรมนะเฟรมนะฮะ1จุดนะหรือว่า1โหนดมันมี3การเปลี่ยนตำแหน่งนะฮะ3การเปลี่ยนตำแหน่งซึ่งประกอบด้วย3 degree of freedom นะครับซึ่งคือ v sub x v sub y แล้วก็เซต้าเอาล่ะยังไม่จบนะฮะถ้าเป็นเช่นนั้นเดี๋ยวตรงนี้จะต้องมีสโลปเกิดขึ้นด้วยนะครับเอานะฮะทีนี้นะครับเฟรมนะครับมีพฤติกรรมแบบนะฮะลิเนียอีลาสติกนะครับอันนี้ต้องเข้าใจนะฮะภายใต้แรงกระทำนะครับแล้วก็ต้องบอกอีกนะฮะและมีนะครับดีฟอร์เมชันการเปลี่ยนแปลงรูปร่างนะฮะที่น้อยมากอาจารย์ทำไมอาจารย์เขียนแบบนี้ล่ะ
นะฮะเราก็ขยายมันครับนะต้องสเกลขยายมันเพื่อให้ได้เห็นว่ามันมีความชัดเจนนะครับนะครับว่าเปลี่ยนแปลงรูปร่างแบบไหนถ้าเขียนน้อยๆมองไม่เห็นนะฮะอันนี้ก็ทำสเกลลิงนะครับนะฮะนะแล้วก็ชิ้นส่วนของเฟรมนะฮะเกิดดีฟอร์เมชันถ้าเอาจริงๆนะฮะเกิดดีฟอร์เมชันนะฮะจากนะฮะโมเมนต์ดัดเท่านั้นนะฮะมันเกิดจากเบนดิ้งโมเมนต์เท่านั้นโมเบนดิ้งโมเมนต์นะครับเท่านั้นนะฮะไม่เกิดนะฮะไม่เกิดเรารู้ว่าภายใต้ชิ้นส่วนของเฟรมนะฮะนะฮะจากนะแรงในแนวแกนและแรงเฉือนถ้าจะเอาให้มันครบนะฮะจะเป็นแบบนั้นนะครับนะครับซึ่งตรงนี้มันเป็นนัยยะบอกว่านะฮะบอกว่าชิ้นส่วนของเฟรมดังนั้นนะครับชิ้นส่วนนะฮะของเฟรมจะไม่มีการยืดนะฮะหรือหดตัวอันนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าผ้านะเป็นเช่นนี้คานนะฮะคานที่อยู่ที่นี่ก็จะเกิดการเคลื่อนที่ในแนวนอนอาจารย์ว่าตรงนี้10มิลตรงนี้ก็10มิลนะครับตรงนี้ก็10มิลเพราะฉะนั้นจะเกิดการเคลื่อนที่ในแนวนอนนะครับทีนี้นะฮะอย่าลืมนะครับ elastic curve ตรงนี้นะครับมันจะต้องเขียนโดยอ้างอิงแกนที่ผ่านจุดเซนทรอยด์นะครับที่เราเรียกมันว่าแกนนูโชแอคซิสนะครับอย่าลืมนะฮะรายละเอียดเต็มไปหมดเลยนะครับเอาละนะครับเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วเสาเนี่ยนะครับก็ไม่มีการหดนะฮะเพราะชิ้นส่วนของเฟรมตรงนี้ประกอบด้วยคานบวกเสานะฮะถ้าคานไม่ยืดไม่หดนะครับก็จะเกิดนะไอ้ตรงเนี้ยเท่ากันนะฮะแล้วถ้าเกิดเสาไม่หดตรงนี้ก็จะอยู่ที่นี่เอาล่ะนะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นนะครับพวกเราก็จะได้ว่าเนื่องจากตรงนี้ไม่มีการเปลี่ยนตำแหน่งตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นพวกเราก็สามารถที่จะสเก็ตรูปคร่าวๆนะฮะตรงนี้เกิดเป็นเคิร์ฟนะฮะอีลาสติกเคิร์ฟนะครับได้แบบนี้เอาล่ะนะครับตรงนี้ก็จะกลายเป็นตัว elastic curve นะฮะของตัว frame เอาล่ะนะครับเมื่อเป็นเช่นนี้เสร็จแล้วนี่เองเกิดอะไรขึ้นนะตรงนี้นะฮะเป็น rigid นะฮะเป็น rigid joint ฮะเมื่อเป็น rigid joint สิ่งซึ่งตามมาก็คือว่าก่อนหน้านี้เป็นมุมฉากหลังจากที่มันเปลี่ยนแปลงรูปร่างแล้วมันคงรักษาความเป็นมุมฉากนะครับเสร็จแล้วนะครับถ้าพวกเราพอจินตนาการได้แน่นอนว่าด้านนี้นะด้านนี้ก็จะเกิดการแอนตัวนะครับไอ้หมอนี้ก็จะต้องเกิดการแอนตัวโค้งลงไปฮะขออนุญาตโค้งมาที่นี่โอเคนะฮะไอ้หมอนี้โค้งมากนะฮะอีกด้านนึงตรงนี้นะฮะอาจารย์เชื่อว่ามันต้องโค้งขึ้นมาแบบนี้อันนี้ต้องประมาณนี้เดาคร่าวๆครับมันต้องมาประมาณนี้แหละนะฮะเพื่อขยายมันให้เห็นภาพเอาล่ะนะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นนะครับตรงนี้เป็น v subdx นะครับตรงนี้เป็น v sub cx นะฮะตรงนี้เป็น v sub bx v sub dx เท่ากับ v sub cx เท่ากับ v sub bx ด้วยเหตุผลที่พูดแล้วว่านะครับการเปลี่ยนตรงนี้เกิดจากการดัดเท่านั้นนะครับตรงนี้ไม่มีการยืดการหดนะครับถัดไปอีกครับนะครับตรงนี้จะกลายเป็น v sub dy นะครับเสร็จแล้วนะครับตรงนี้นะครับก็จะกลายเป็น v sub by เอาล่ะนะครับนะครับขณะที่ตรงนี้นะครับเราจะได้ว่า v sub cy เท่ากับ0นะครับเหตุผลพูดไปแล้วนะครับเอาล่ะนะครับไปต่อนะครับจากนั้นนะครับสิ่งซึ่งพวกเรามีอยู่ก็คือสโลปอีกนะฮะตรงนี้นะครับก็จะเกิดเส้นสัมผัสนะครับจากนั้นนะฮะถ้าวาดตรงนี้วาดจากเส้นเดิมซึ่งอยู่ในแนวนอนนะฮะ
นาที่พูดไว้มาแบบนี้หมุนนะฮะแบบนี้หมุนตามเข็มนาฬิกาไอ้หมอนี้กลายเป็นเซต้าสับ4นะฮะอยู่ที่ตรงนี้นะฮะไม่พอนะฮะตรงนี้อีกครับนะฮะตรงนี้ก็จะก่อให้เกิดนะฮะการหมุนที่นี่นะการหมุนที่นี่จากเดิมอยู่ที่หมุนขึ้นไปข้างบนตรงนี้เกิดเป็นเซต้าสับบีโอเคนะอธิบายเรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับยังไม่พอนะครับที่ตำแหน่งนี้นะฮะมีเส้นอ้างอิงนะฮะอยู่ในแนวนี้นะฮะแล้วก็มีเส้นสัมผัสนะครับซึ่งปรากฏอยู่ตามนี้นะฮะแต่เดิมอยู่ที่นี่นะฮะไอ้หมอนี้ก็หมุนแบบนี้หมอนี้หมุนแบบนี้หมอนี้หมุนแบบนี้นะฮะตรงนี้เกิดอะไรขึ้นนะไอ้หมอนี้เกิดเซต้าสับ4นะฮะที่วัดทั้ง3อันเนี่ยเหมือนกันทั้งหมดเพราะว่าตรงนี้เป็นริจิดจอยนี่คืออีลาสติกเคิร์ฟฮะในความเข้าใจนะอย่างวิศวกรที่ควรจะเข้าใจนะครับเอาล่ะนะครับเมื่อเป็นแบบนี้ปุ๊บนะครับสิ่งถัดมาก็คือว่าเราจะมาทำการเขียนสมการนะครับ virtual work นะครับสมการงานเสมือนฮะนะครับทีนี้เขาต้องการให้เราหาอะไรเขาต้องการให้เราหา maximum slope นะครับ maximum vertical และ horizontal displacement นะครับเมื่อเขาให้หาแบบนี้นะฮะหมายความว่าอะไรถ้าเป็นแบบนี้ดูจาก elastic curve ฮะนะครับนะฮะก่อนที่จะเขียนตรงนี้ได้นะจาก elastic curve นะฮะ elasticครับพวกเราจะเห็นได้เลยว่านะครับนะเซต้าแม็กซ์นะควรเท่ากับนะครับเซต้าสับ4นะครับจากนั้นนะครับ v สับ x max นะฮะเชื่อว่ามันเท่ากันหมดนะฮะกรณีนี้นะฮะก็จะเท่ากับ v สับ dx เท่ากับ v สับ cx เท่ากับ v สับ bx นะครับและตัวสุดท้ายv สับ y max แน่นอนว่าดูจากรูปนะฮะมันก็คือ v สับ d y นะการวิเคราะห์ตรงนี้ก็นำไปสู่การเขียนสมการนะฮะ virtual work นะฮะสมการ virtual work ตัวแรกสมมุติว่าต้องการหาตัวนี้ก่อนนะครับเพราะสมการ virtual work ตรงนี้ก็จะต้องนำจากแรง 1.0 หน่วยนะครับเอาไปคูณอะไรฮะ v สับdy นะซึ่งตรงนี้ก่อให้เกิดตัว external virtual work นะจะต้องเท่ากับนะ integrate นะครับตัว moment นะที่เกิดจากแรง1หน่วยในแนวดิ่งกระทำที่จุด d นะตรงนี้นะครับแล้วก็คูณกับอะไรฮะภายใต้แรงกระทำไอ้หมอนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงจริงๆต้องเขียนว่า d theta แต่ว่าขอเขียนข้ามไปเลยนะฮะมันคือ m ส่วน eidx นะครับถ้าเข้าใจแบบนี้นะครับพวกเราก็สามารถที่จะเอาไอ้หมอนี้มาเขียนตรงนี้ได้นะตรงนี้ก็จะเป็น 1.5 สเกล 1.5 เมตรเขียนเป็น 1.5 เซน 2.5 เมตรนะฮะเขียนเป็น 2.5 เซนนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็น 2.5 เซนนะตรงนี้ก็คือตัวโครงสร้างซึ่งอยู่บนสเกลแรง 1.0 หน่วยเอามากระทำที่จุดนี้ที่จุดนี้คืออะไรที่จุด D นะฮะ D ทิศทางในแนวแกน Y เอาละนะครับไอ้หมอนี้คือสมการแรกนะฮะยังไม่จบครับนะครับถัดไปนะถัดไปนะถัดไปนะครับเอา 1.0 หน่วยทีนี้เอาตัวที่2นะเอาตัวนี้ดีกว่านะตัวนี้นะครับตัวที่2นะครับเอามั่ง 1.0 หน่วยเอามาคูณเหมือนเดิมแต่เที่ยวนี้นี้ 1.0 หน่วยแตกต่างกับไอ้หมอที่วาดอยู่ที่นี่นะฮะก็เขียนใหม่ไม่มียากนะฮะเขียนตัวนี้มาบนสเกลที่ว่าเมื่อกี้นะครับเที่ยวนี้นะเฟรมเหมือนกันโดนกระทำเที่ยวนี้ต้องการหาอะไรต้องการหานะครับ v sub dx ต้องการหา v subdx นะฮะเพราะฉะนั้นที่จุด d เหมือนเดิมแรง 1.0 หน่วยเที่ยวนี้อยู่ในแนวนี้เอา 1.0 หน่วยมาหาที่นี่โอเคนะฮะซึ่งมันก็จะต้องเท่ากับอินทิเกรต
ไอ้หมอนี้ก่อให้เกิดโมเมนต์ m สับ h นะคุณจะใช้ y หรือ x ก็ได้นะอ่านี่ y แล้วกันนะ m สับ y อันนี้ m สับ x จะได้สอดคล้องกันนะแล้วก็เป็น m ส่วน ei dx นะนะครับสุดท้ายนะครับจะหาตัวสโลปตัวนี้นะครับก็ไม่มีปัญหาถ้าจะหาแบบนั้นนะครับเอขอใช้ดินสอหน่อยหรือใช้ดินสอคราวที่แล้วอ่ะอยู่นี่นะดินสอนะฮะอีกตัวหนึ่งนะเอา 1.0 เท่านี้ 1.0 ตรงนี้กลายเป็นโมเมนต์เพราะว่าต้องการหาอะไรต้องการหานี่ผิดอันอีกแล้วนะฮะไอหมอนี้เป็นเซต้าสับดีนะตรงนี้เป็นเซต้าไม่ใช่สับสี่เซต้าสับดีนะแม็กซิมัมควรจะเกิดขึ้นที่นี่นะฮะไม่ใช่เกิดขึ้นที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับก็เอาโครงสร้างเดิมมานะฮะไอหมอนี้คูณกับเซต้าที่จุด D นะครับแล้วก็จะต้องเท่ากับอินทิเกรตนะครับเที่ยวนี้นะ 1.5 เมตร 2.5 เมตรนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับอีกนะเป็นแบบนี้นะครับก็จะได้ตัวเฟรมอันที่3มานะครับเที่ยวนี้นะครับกลายเป็นโมเมนต์กระทำที่ตรงนี้ 1.0 หน่วยอาจารย์จะกำหนด 1.0 ที่นี่ 1.0 นี่ 1.0 นี่อย่างไรก็กำหนดตาม reference ของการล่าง elastic curve ที่เราทำไว้เมื่อกี้นะฮะถ้ากำหนดผิดล่ะเดี๋ยวมันจะออกเป็นลบครับไม่ต้องห่วงครับนะครับไอ้หมอนี้จะกลายเป็น m sub theta แล้วก็ m ใหญ่ส่วน ei dx นะเพราะฉะนั้นจากการพิจารณาทั้งหมดตรงนี้นะครับเราก็จะต้องเริ่มนะครับทำการหานะครับbending moment นะครับตัว m ใหญ่นะครับเนื่องจากแรงกระทำเอาล่ะนะครับนะครับทีนี้ในการที่จะหา m ใหญ่ก็ต้องกลับมาที่ตัวโครงสร้างของเรานี่แหละนะครับนะครับทีนี้เราก็จะต้องแบ่งเพราะว่ามันต้องมีการอินทิเกรตนะอินทิเกรตตัวนี้นะฮะถูกแบ่งออกเป็น3อินทิเกรตนะครับอันนี้โน้ตไว้ก่อนนะฮะนะครับต้องโน้ตว่าโน้ตนะครับในการทำอินทิเกรชันนะฮะเราจะแบ่งเฟรมนะฮะเป็น3ช่วงถ้าเป็นตามนี้นะฮะจะต้องแบ่งออกเป็น3ช่วงฮะช่วง1คือช่วง BCนะครับเอาล่ะถ้าเป็นเช่นนั้นนะครับขอตัดตรงนี้แล้วมันต้องใช้เหมือนกันทั้งหมดนะฮะไม่ได้ใช้เฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งนะฮะตรงนี้นะฮะถูกใช้นะเป็นตัว x 1นะครับอันนี้0น้อยกว่าหรือเท่ากับ x 1 x 1น้อยกว่า 1.5 นะครับจาก b ถึง4นะครับเสร็จแล้วนะครับช่วงที่2นะฮะเอามาตรงนี้แล้วกันนะฮะตัดมันที่ตำแหน่งนี้นะฮะแล้วก็เลือกตรงนี้นะครับให้ตรงนี้เป็น x 2นะฮะ0น้อยกว่าหรือเท่ากับ x 2นะครับทีนี้ช่วงนั้น 1.5 เมตรตรงนี้มันน้อยกว่า 2.5 เมตรจาก d ถึง4นะกำหนดตรงนี้ตรงไหนเดี๋ยวไอ้เฟรม3ตัวนี้ต้องกำหนดแบบนั้นนะครับแล้วก็ตรงนี้นะฮะถูกกำหนดที่นี่วัดขึ้นไปแบบนี้นะฮะไอ้หมอนี้ให้ชื่อว่า x 3นะครับเพราะฉะนั้น0น้อยกว่าหรือเท่ากับ x 3 x 3น้อยกว่า 2.5 เมตรจาก a ถึง c เอาล่ะนะครับเราก็จะมีรายละเอียดแบบนี้เอาล่ะนะครับเราก็เริ่มอีกครับนะฮะจะวิเคราะห์ตรงนี้ได้คงหนีไม่พ้นต้องเขียนไอ้นี่ใหม่นะครับภายใต้แรงกระทำนะครับซึ่งเป็นแรงกระจายนะเราก็จะต้องเอามันมาหารีแอคชั่นนะครับแน่นอนว่านะครับตรงนี้นะครับแรงเป็นแรงกระจาย5กิโลนิวตันต่อเมตรนะครับตรงนี้ก็จะเป็น5กิโลนิวตันต่อเมตรซึ่งก่อให้เกิดแน่นอนรีแอคชั่นที่นี่คือ a
สับ y นะครับแล้วก็ตรงนี้นะฮะคือ a สับ x และสุดท้ายนะครับเราจะมีตรงนี้นะครับเป็นตัวโมเมนต์ m สับ a นะครับซึ่งจากเฟรมก็ไม่ยาก summation f sub x เท่ากับ0นะครับพวกเราก็จะได้ง่ายๆเลยคือ a sub x เท่ากับ0นะครับ summation moment ที่จุด a เท่ากับ0 take moment ที่ตำแหน่งนี้นะครับแล้วเราจะเห็นได้ว่าไอ้หมอนี้เป็นบวก m sub a หมุนทวนเป็นบวกนะครับตรงนี้นะฮะก่อให้เกิดตรงนี้เป็นแรงรับนะฮะตรงนี้ก็จะกลายเป็น5คูณกับระยะจากนี่ถึงนี่คือ 1.5 เสร็จแล้วนะฮะตัวมันเองก็จะโปรเจกต์ลงมาข้างล่างมีระยะที่คูณถึงที่นี่คือ 1.5 หาร2นะฮะมันก็บวกกับนะครับ5คูณ 1.5 แล้วก็คูณกับ 1.5 ส่วน2นะครับส่วนทางด้านนี้นะครับก็จะมีไอ้หมอนี้เป็นแรงรับนะฮะขนาดเท่าไหร่5คูณกับ 2.5 นะครับแล้วก็โปรเจกต์ตรงนี้ลงมานะฮะระยะตรงนี้พวกเราก็จะรู้ว่ามันคือ 2.5 หาร2ก็เท่ากับนะฮะ5คูณกับ 2.5 นะฮะแล้วก็คูณกับ 2.5 ส่วน2นะครับทำการหาครับจะได้ว่า m sub a เท่ากับ10กิโลนิวตันเมตรอ่ะนะครับหรืออันสุดท้ายครับนะครับ summation f sub y เท่ากับ0นะครับตรงนี้ต้องฝึกฝนนิดนึงนะฮะเราได้อะไร a sub y พุ่งขึ้นให้พุ่งขึ้นเป็นบวก a sub y จึงเท่ากับเนี่ยแรงทั้งหมดเลยนะฮะไอ้หมอนี้4เมตร 1.5 บวก 2.5 คือ4เมตรเท่ากับ5คูณกับ4นะครับเราก็จะได้ไอ้หมอนี้เท่ากับ20กิโลนิวตันเอาล่ะนะฮะตรงนี้เท่ากับ20กิโลนิวตันตรงนี้เท่ากับ10กิโลนิวตันเมตร10กิโลนิวตันเมตรนะครับส่วนตรงนี้เท่ากับ0นะฮะซึ่งเราก็ต้องไปต่อนะฮะนะครับต่อคืออะไรจะต้องเอาไปหาตัวโมเมนต์ m ซึ่งอยู่ข้างในนะครับเอาละระยะนะฮะซึ่งเรากำลังหาตรงนี้นะครับให้มันเป็น x 1วัดจากไหนวัดจากซูมเข้าไปนิดนึงนะฮะจะได้ชัดนะฮะวัดจากตรงนี้คือจุด b นะฮะตรงนี้คือจุด b นะฮะวัดมาตรงนี้คือ x 1นะครับแน่นอนว่าโมเมนต์ซึ่งปรากฏอยู่ตรงนี้นะฮะก็จะกลายเป็นโมเมนต์ m 1นะฮะอาจารย์ให้ตรงนี้ที่เราตัดมาอยู่ที่นี่นะฮะเป็นสีเหลืองนะอาจจะไปเขียนตรงนี้ได้ทิ้งไว้ข้างบนนะจากนั้นนะครับเราก็ทำการหาตรงนี้ต่อนะฮะ summation moment เท่ากับ0 take moment ที่นี่นะฮะภายใต้การกระทำของแรงตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีแรงรับเกิดขึ้นเป็น 5x1 โอเคนะครับนะครับเราก็จะได้ว่าไอ้หมอนี้หมุนแบบนี้เป็นบวกนะฮะ m1 หรือใครจะเขียนมันเป็น m sub x1 แบบนี้ก็ไม่เสียหายอะไรนะครับมันหมุนไปทางเดียวกันเพราะย้ายข้างเท่ากับลบฮะ 5x1แล้วก็คูณกับ x 1ส่วน2นะฮะตรงนี้ก็สรุปเป็นลบ 2.5 x 1สแควร์นะครับถ้าใครจะทิ้งไว้ตรงนี้ก็คือตัวโมเมนต์ m 1นะครับจากนั้นนะฮะพวกเราก็ย้ายมากระทำที่นี่ต่อนะฮะตรงนี้กลายเป็น x 2นะครับวัดมาที่นี่นะฮะภายใต้แรงกระทำตรงนี้นะครับแน่นอนว่าตรงนี้นะฮะใช้ไซน์คอนเวนชั่นนะที่เราใช้ในวิชาเอนจิ้งสแตติกนะไอ้หมอนี้ก็จะกลายเป็น m 2 summation moment เท่ากับ0เที่ยวนี้หมุนแบบนี้เป็นบวกนะครับพวกเราก็จะได้ว่า m 2อยู่ที่นี่ไอ้หมอนี้เป็น
แรงรับนะฮะมันคือ 5x2 นะครับตรงนี้ก็เลยกลายเป็นทิศทางหมุนไปทางเดียวกันเทคโมเมนต์ที่นี่ลบ 5x2 เสร็จแล้วครึ่งหนึ่งของมันตรงนี้นะฮะคือคูณกับ x2 ส่วน2ไอ้หมอนี้ก็กลายเป็นลบ 2.5x2 สแควร์นะฮะให้ไอ้หมอนี้มีสีเป็นสีชมพูแล้วกันนะฮะตัดมาจากตรงนี้นะฮะเขียนตรงนี้ทิ้งไว้ก็ไม่เสียหายอะไรนะฮะตรงนี้ก็จะได้เป็น M2 นะครับเอาล่ะนะฮะคิดเขียนอย่างละเอียดนะฮะให้พวกเราได้รับรู้รับทราบกันนะจากนั้นตัดไอ้หมอนี้นะครับมาเป็นส่วนของ X3 ตามที่กำหนดไว้นะครับตัดตรงนี้นะครับเอาตรงนี้เป็นสีเขียวใส่ตรงนี้ทิ้งไว้นะครับเอาล่ะนะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นนะครับไอ้หมอตรงนี้เริ่มต้นที่นี่คือจุด A นะครับมีแรงกระทําที่นี่นะครับ20กิโลนิวตันนะครับมีโมเมนต์อยู่ที่นี่10กิโลนิวตันเมตรนะครับซึ่งแน่นอนนะไอ้หมอนี้ต้องประสานกับไปที่M3 นะครับอ่ะนะครับตรงนี้นะครับกลายเป็น M3 นะฮะ summation moment เท่ากับ0นะฮะเท่ากับ0นะฮะเท่ากับ0นะฮะ take moment ที่ไหน take moment ที่นี่ A/x เป็น0นะฮะอย่าลืมนะ A/x เป็น0นะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นนะครับเราจะได้ว่า M3 บวก10เท่ากับ0เพราะฉะนั้น M3 คือลบ10นะฮะกิโลนิวตันเมตรเอาล่ะนะครับตรงนี้ก็จะได้เรียบร้อยนะฮะ3ตัวนะฮะอย่างที่เราต้องการเกิดจากอะไรฮะเกิดจากแรงกระทํานะฮะไอ้หมอนี้แรงกระทํานี้5กิโลนิวตันต่อเมตรจะวงเล็บไว้ก็ได้นะครับจากนั้นนะครับก็ไปต่อฮะจากสมการนี้ทั้งหมดเลยเราได้ออกมาแล้วนะฮะเราได้เนี่ยนะฮะ M ตรงเนี้ยนะฮะทั้งหมดเลยนะฮะ3ตัวเพราะที่เปลี่ยนไปตามที่เหลือคือ m/y m/x และ m/θ เรามาเริ่มนะฮะทีละตัวนะครับเราจะหา v/dy ก่อนนะในการหา v/dy คือหาไอ้นี่นะฮะไอ้แรง 1.0 หน่วยกระทําที่ดีในแนวแกน y เอาล่ะนะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นขออนุญาตพิจารณาที่ตรงนี้เลยละกันนะครับหารีแอคชั่นครับนะครับภายใต้แรง 1.0 หน่วยที่นี่ขอหาที่นี่เลยละกันนะครับนะครับเราจะได้ว่าไอ้หมอนี้คือ A/y summation F/y เท่ากับ0นะครับเมื่อเป็นเช่นนั้น A/y ตรงนี้ก็คือ 1.0 นะครับทีนี้ไอ้หมอนี้นะฮะ summation F/x เท่ากับ0 A/xเท่ากับ0นะครับเหลือ take moment ที่นี่นะครับตรงนี้คือ m/a นะฮะ summation moment ที่ a เท่ากับ0นะซูมมาที่นี่ก็ได้นะฮะซูมมันใกล้ๆนะครับ m/a ได้มาจากไอ้นี่นะฮะแล้วก็ยังไงต่อนะคูณกับระยะถ้าใครรู้ตรงนี้คือ 2.5 เมตร m/a ที่นี่จึงเท่ากับ 2.5เพราะมันคือ1คูณกับระยะตรงนี้คือ 2.5 นะครับจากนั้นนะครับทำการตัดฮะนะครับตรงนี้นะฮะ1อันคือ x1 ตรงนี้อีก1อันคือ x2 นะฮะก็ใส่ไปไอ้หมอนี้คือ x1 นะครับตรงนี้ก็เป็น x2 นะครับแล้วก็ตรงนี้ถ้าโปรเจกต์ออกไปนะฮะโปรเจกต์ออกไปข้างนอกนิดนึงนะตรงนี้ก็จะกลายเป็นตัว x3 นะฮะ x3 ก็จะพุ่งขึ้นมาเป็นแบบนี้นะฮะก่อให้เกิดโมเมนต์ใช้ไอ้หมอนี้ยังไงตรงนี้ก็ต้องใส่แบบนั้นนะไอ้หมอนี้เป็น m/y1 นะไอ้หมอนี้เป็น m/y2 และตรงนี้เป็นm/y 3นะฮะ summation moment เท่ากับ0 m/y 1เท่ากับ0นะฮะตรงนี้ก็เอาสีเหลืองระบายทิ้งไว้นะครับจากนั้นตรงนี้มีแรงกระทําคือ 1.0 หน่วยนะฮะ summation moment เท่ากับ0
เทคไอ้หมอนี้ไอ้หมอนี้1คูณกับ x 2หมุนไปทางเดียวกันเพราะฉะนั้นไอ้หมอนี้จึงเป็นลบฮะนะลบ x 2นะครับจากนั้นเธอก็เอาสีชมพูไประบายไว้นะครับได้โคดดิ้งให้เหมือนกันนะฮะมันก็จะไปด้วยกันนะฮะ m 2นะครับถัดไปนะเทคโมเมนต์ที่นี่ซัมเมชันโมเมนต์เท่ากับ0เทคโมเมนต์ที่นี่ที่นี่มีแรงตรงนี้ 1.0 หน่วยมีโมเมนต์ m 1ที่นี่นะครับไอ้หมอนี้ 2.5 เธอจะเห็นได้ว่ามันไปในทิศทางเดียวกันเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงออกมาเท่ากับนะเท่ากับนะลบ2.5 มันไปทางเดียวกันนะฮะก็จะออกมาเป็นลบ 2.5 เอาละนะเอาสีเขียวมาทำการระบายนะครับเมื่อหาตรงนี้เสร็จนะฮะก็ทำการหานะครับเบนดิ้งโมเมนต์นะครับตรงนี้นะครับ M sub Y นะครับเนื่องจากแรงนะครับ 1.0 นะครับในแนวดิ่งเขียนให้มันชัดนะฮะถ้าเขียนแบบนี้ก็จะชัดเจนนะครับทำการแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับตรงนี้ปุ๊บนะเราก็สู่กระบวนการนะครับแทนค่ากลับนะแทนค่ากลับนะครับตรงนี้ออกมานะครับก็จะได้เป็น 1.0 v subdy เท่ากับเอาละนะฮะทำการอินทิเกรตครับนะครับอินทิเกรตนะครับตัวแรกจากนี่ถึงนี่จาก0ถึง 1.5 นะครับเรามี m1 เป็นลบ 2.5 x 1 square นะครับแล้วคูณกับนะครับตรงนี้นะคูณกับ0นะฮะแล้วก็ dx 1ส่วน ei นะฮะถ้าเปลี่ยน ei ก็ไม่ยากนะฮะตรงนี้ไม่ยากนะครับก็ถัดไปตัวที่2นะครับบวกกับนะฮะอินทิเกรตตัวที่2จากนี่ถึงนี่นะฮะอินทิเกรตจาก0ถึง 2.5 นะครับเราได้ไอ้หมอนี้ออกมาเป็นลบ 2.5 x 2 square นะครับตัวนี้นะฮะตัวนี้อยู่ที่นี่นะฮะเป็นลบ x 2นะครับก็จะกลายเป็น dx 2ส่วน ei นะฮะข้อนี้ยังง่ายนะเพราะว่า ei มันคงที่นะครับแล้วก็บวกกับนะฮะบวกกับเทอมที่3นะครับอินทิเกรตจากนี่ขึ้นไปที่นี่นะฮะอินทิเกรตจาก0ถึง 2.5 ตรงนี้คือลบ10นะครับตรงนี้คือลบ10นะครับลบ10คูณอะไรลบ10คูณกับไอ้หมอนี้นะฮะลบ 2.5 คูณกับลบ 2.5 นะฮะคูณกับลบ 2.5 แล้วก็เป็น dx 3ส่วน ei นะฮะอันนี้ ei มันเท่ากันนะฮะถ้า ei ไม่เท่ากันเดี๋ยวก็ทำได้นะฮะไม่ยากนะครับตรงนี้เมื่ออินทิเกรตแล้วนะฮะก็จะได้เท่ากับ0นะครับแล้วก็บวกกับนะฮะตรงนี้กลายเป็น 2.5 x 2กำลัง3เป็น 2.5 x 2กำลัง4นะฮะแล้วก็ส่วนด้วย4นะครับตรงนี้เป็น ei นะครับอินทิเกรตจาก0ถึง 2.5 นะครับตรงนี้กลายเป็น25นะครับบวกกับ25อินทิเกรตก็กลายเป็นx 3นะครับแล้วก็ส่วน ei อินทิเกรตจาก0ถึง 2.5 โอเคนะครับนะครับพวกเราก็สามารถหาตรงนี้ได้ไม่ยากนะฮะเท่ากับนะฮะก็ค่อยๆทำนะฮะค่อยๆทำตรงนี้นะฮะเท่ากับ 86.914 หารด้วย ei โอเคนะหารด้วย ei นะครับซึ่งตรงนี้เป็นบวกนะครับเป็นบวกแสดงว่าทิศทางมันเป็นไปตาม 1.0 หน่วยนะฮะตรงนี้ก็ทิศทางพุ่งลงนะครับถ้าจะคำนวณตรงนี้กลับมาคำนวณหานะครับ200 จิกะปาสคาล
ต้องแปลงหน่วยนะฮะ200ตัวนี้ใช้ไม่ได้นะครับพวกเราต้องแปลงหน่วยให้กลายเป็น200กิโลนิวตันนะฮะ200คูณ10กำลัง6นะกิโลนิวตันต่อตารางเมตรนะครับส่วนตรงนี้นะมิลลิเมตรกำลัง4ก็ใช้ไม่ได้กลายเป็น50คูณ10กำลังลบ6เมตรกำลัง4เอาละนะครับถ้าเป็นเช่นนี้นะกลับมาที่นี่นะตรงนี้ก็จะกลายเป็น 86.914 หารด้วยนะหารด้วยนะครับเมื่อกี้คือ200นะครับคูณ10กำลัง6กิโลนิวตันต่อตารางเมตรนะครับแล้วก็ยังคูณกับ50คูณ10กำลังลบ6เมตรกำลัง4นะฮะ10กำลัง6 10ลบ6หารด้วย50คูณ 2,000 หารด้วย 10,000 นะมัน86คูณ10กำลังลบ4นะครับไอ้บ่อนี้นะก็จะได้ว่าเป็น 8.69 คูณ10กำลังลบ3เมตรนะครับหรือนะฮะ 8.69 มิลลิเมตรทิศทางพุ่งลงโอเคนะครับทีนี้จากตรงนี้พวกเราเห็นนะฮะพวกเรานี่ฮะโอเคนะครับทีนี้ตอนเราอินทิเกรตเนี่ยเราอินทิเกรตฐานด้วย EI หมดเนาะนะฮะถ้าเกิดเธอเพิ่มโอเคนะฮะอันนี้โน้ตนะฮะหากเสา AC มี2 EI ถ้าหากเสา AC มี2 EI นะฮะเธอจะได้ว่าตรงนี้นะฮะ V sub DY ตรงเนี้ยนะครับก็จะหาใหม่นะฮะกลายเป็นอินทิเกรตตรงนี้ก็จะลดคืนนะฮะให้เธอไปหาตรงนี้นะฮะว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะแน่นอนว่ามันก็ใส่2ไปหารตรงนี้เฉยๆนะค่าตรงนี้ก็จะลดลงโอเคนะฮะอันนี้ฝากพวกเธอไปหานะฮะอันนี้แปลงโจทย์ได้ไม่ยากโจทย์นี้ก็แปลงได้เลยถ้าจะแปลงเอาล่ะนะครับตรงนี้ก็เป็นการหาค่าการโก่งตัวในแนวดิ่งที่จุดดีนะออกมาตรงนี้กลายเป็น 8.69 มิลลิเมตรอ่ะถัดไปฮะนะ v sub dx ซึ่งเท่ากับ v sub cx และเท่ากับ v sub bx กลับมาที่ตำแหน่งนี้นะครับเรื่องเดิมครับภายใต้การกระทำของแรงนะครับเราก็จะได้นะฮะ ax ตรงนี้นะฮะ summation f sub x เท่ากับ0 ax ตรงนี้ได้เลยว่ามีค่าเท่ากับ1นะครับตรงนี้นะครับ summation f sub y เท่ากับ0เราจะได้ว่า a sub y กรณีนี้เท่ากับ0นะครับตัวสุดท้ายนะฮะถ้าเทคโมเมนต์ที่นี่นะฮะตัวนี้จะหมุนรอบแบบนี้นะฮะไอตัวนี้คูณกับระยะตรงนี้คือ 2.5 เนาะนะครับตรงนี้ก็จะเกิดโมเมนต์ขึ้นนะตรงนี้ก็จะกลายเป็น m sub a summation moment เท่ากับ0 take moment ที่นี่ m sub a ที่นี่ก็จะกลายเป็น1คูณกับที่นี่คือ 2.5 ก็จะได้ว่าตรงนี้คือนี่ 2.5 เอาล่ะนะฮะหา reaction เสร็จกลับมาทำเหมือนเดิมนะทำการตัดฮะนะครับทำการตัดนี่นะทำการตัดนี่นะครับเราก็จะได้นะฮะตัวนี้นะครับเป็นชิ้นส่วนที่นี่ reference กับ x 1เช่นเดิมนะฮะตรงนี้นะครับก็จะได้เป็น m sub x 1นะซึ่งแน่นอนฮะถ้าทำ summation moment ตรงนี้เท่ากับ0 m sub x 1ที่นี่ก็เท่ากับ0อีกแล้วนะฮะเอาล่ะนะฮะตรงนี้เป็นตัวแรกนะฮะตัวถัดมานะครับตัวถัดมานะครับอยู่ที่นี่นะครับแรงกระทําที่นี่นะครับ 1.0 นะครับเราต้องการหานะครับตรงนี้เป็น m sub x 2นะครับทํา summation moment ตรงนี้เท่ากับ0นะครับแรงตรงนี้ผ่านจุดนี้ไอ้หมอนี้เท่ากับ0นะครับก็จะผ่านมาตัวนี้เป็นตัวที่2นะครับถัดมานะฮะตัดมันที่ตำแหน่งนี้นะครับเอามาเขียนนะครับตัวชิ้นส่วนที่
ตรงนี้นะฮะตรงนี้โดนกระทำด้วยแรงตรงนี้ 1.0 แล้วมีโมเมนต์ตรงนี้อีก 2.5 นะครับโมเมนต์ที่นี่อีก 2.5 นะครับตรงนี้นะฮะก็คือ m สับ x 3นะฮะพันเทคโมเมนต์ที่นี่ summation moment เท่ากับ0นะเท่ากับ0นะฮะเธอจะเห็นได้ว่านะครับ m สับ x 3เมื่อเทคโมเมนต์ปุ๊บไอ้1เนี่ยมันจะวิ่งชนเลยนะฮะมันจะกลายเป็นบวกกับ 2.5 นะครับเท่ากับ1คูณกับ x 3นะครับเมื่อตรงนี้คือ x 3นะครับ1คูณ x 3นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อย้ายข้าง m สับ x 3จึงเท่ากับ x 3แล้วก็ลบกับนะฮะ 2.5 นะครับตรงนี้ก็เลยกลายเป็นสีเขียวนะครับเอาละนะครับเมื่อเป็นแบบนี้ปุ๊บก็กลับไปที่เดิมนะครับกลับไปที่เดิมนะทำการแทนค่ากลับนะครับเอาละนะครับทำการหา bending moment m sub x นะฮะทำการหา bendingนะครับโมเมนต์เที่ยวนี้นะครับเราหา m sub x นะครับเนื่องจากแรง 1.0 ในแนวนอนเอาล่ะที่เหลือก็แทนค่ากลับอีกนะฮะแทนค่ากลับนะแทนค่ากลับไหนไหนในสมการนี้นะครับก็จะได้เป็น 1.0 คูณกับv sub dx นะครับแล้วก็เท่ากับจัดการอินทิเกรตอีกครับนะครับทีนี้ขอไม่เขียนแล้วกันนะฮะเพราะว่าไอ้หมอนี้คูณกับสีเหลืองตรงนี้0ก็จะกลายเป็น0โอเคนะฮะตัวนี้นะฮะคูณกับตัวนี้บวกกับ0นะครับที่เหลือตัวนี้คูณกับตัวนี้บวกกับอินทิเกรตจาก0ถึง 2.5 จาก a ถึง4นะครับตรงนี้กลายเป็น x 3ลบ 2.5 นะฮะเอาไปคูณกับตรงนี้คือลบ10แล้วก็ dx 3ส่วน ei โอเคนะครับพวกเราทำตรงนี้ได้นะเอาไปทำการอินทิเกรตตรงนี้ก็จะกลายเป็น 31.25 นะครับตรงนี้จะกลายเป็น 31.25 หารด้วย EI เนื่องจากมันเป็นบวกฮะนะทิศทางของมันก็เลยกลายเป็นตรงนี้เอาละนะครับนะครับอันนี้ก็โน้ตต่อนะฮะนะครับเพราะฉะนั้น v sub dx เท่ากับเท่าไหร่เราไปหาดูนะฮะอันนี้ตอบง่ายมากนะฮะมันคือครึ่งหนึ่งของตรงนี้นะฮะเพราะว่าอินทิเกรตมีอันเดียวนะฮะตรงนี้ก็จะกลายเป็นตอบเป็น 31.25 หารด้วย 2EI พูดง่ายก็คือว่าเมื่อเพิ่มความแกร่งของเสาเข้าไปตรงนี้ปุ๊บการเปลี่ยนตำแหน่งในแนวนอนนะฮะลดลงครึ่งนึงเลยนะลงครึ่งทันทีเพราะว่ามันมีเทอมเดียวเอาล่ะนะครับตรงนี้เขียนต่อนะฮะก็กลายเป็น 31.25 หารด้วยนะครับ200นะฮะคูณ10กำลัง6กิโลนิวตันต่อตารางเมตรนะครับแล้วก็50คูณ10กำลังลบ6เมตรกำลัง4ซึ่งตรงนี้ก็จะได้คำตอบเป็น 3.125 คูณ10กำลังลบ3เมตรนะฮะหรือตอบว่าเป็นนะ 3.125 มิลลิเมตรนะฮะนิดเดียวนะฮะ 3.125 มิลลิเมตรซึ่งตรงนี้ก็สอดคล้องกับสมมุติฐานที่เราใช้เอาล่ะนะครับข้ามาตรงนี้นะฮะตรงนี้เป็น 3.125 มิลลิเมตรนะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นนะฮะถ้าจะหาตัวการเปลี่ยนตำแหน่งเชิงเส้นลับนะตัวนี้หาได้ไหมนะฮะหาได้นะฮะมันคือ 8.69 กำลัง2บวกกับ 3.125 กำลัง2ติดสแควร์รูทนะอันนั้นเป็นการเปลี่ยนตำแหน่งลับนะครับเอาล่ะนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะการเปลี่ยนนะครับตำแหน่งเชิงเส้นลับนะครับที่จุดตรงนี้คือจุด D นะฮะพวกเราหาได้เท่ากับ
สแควร์รูทนะฮะ 3.125 สแควร์บวก 8.69 นะครับจริงๆ 1.4 ก็ได้นะฮะสแควร์ถ้าจะใส่นะฮะตรงนี้ก็กดเครื่องคิดเลขครับเธอก็จะได้คำตอบออกมานะครับเป็นเท่าไหร่มิลลิเมตรนะครับจริงๆหามุมก็หาได้นะฮะกลับไปที่วิชา Engineering Staticนะฮะมันเชื่อมโยงกันหมดนะฮะพวกเรานะฮะตรงนี้ไม่ยากเอาล่ะนะครับตัวสุดท้ายนะครับที่เราจะต้องทำก็คือนะฮะทำการหานะฮะทำการหา bending นะครับ moment นะครับตรงนี้ m สับเซต้าครับนะฮะ m สับเซต้านะฮะเนื่องจาก momentหนึ่งจุดศูนย์หน่วยนะฮะอันนี้เป็นเนื่องจากโมเมนต์นะครับเอาละนะครับภายใต้ตรงนี้นะฮะเหมือนเดิมนะครับเราก็จะได้แรง a สับ x เท่ากับศูนย์นะฮะถ้าเกิดตรงนี้นะครับตรงนี้เช่นเดียวกันได้ a สับ y ไหมนะฮะ summation f สับ y เท่ากับศูนย์ a สับ y ก็เท่ากับศูนย์นะฮะตัวที่ปรากฏแน่นอนนะฮะถ้า summation momentเท่ากับ0โมเมนต์ซึ่งปรากฏอยู่ที่นี่ก็จะมีค่า 1.0 เอาล่ะนะครับหากเป็นเช่นนี้นะฮะมาดูชิ้นส่วนนี้นะครับซึ่งตรงนี้คือ x 1นะครับมาดูที่ตรงนี้นะฮะตรงนี้อีกอันหนึ่งนะฮะโดนกระทำด้วยตรงนี้ 1.0 นะฮะตรงนี้คือ xสองนะฮะตรงนี้ก็จะเกิดเป็นโมเมนต์ m สับเซต้าหนึ่งตรงนี้ก็จะเกิดเป็นโมเมนต์ m สับเซต้าสองนะครับถ้าตัดที่นี่นะครับชิ้นส่วนที่เหลือตรงนี้โดนเฉพาะนะครับโมเมนต์ที่นี่ 1.0 หน่วยนะครับตรงนี้ก็จะเกิดเป็นโมเมนต์m สับเซต้า3นะครับถ้าเธอทำ summation moment เท่ากับ0นะฮะไอหมอนี้เท่ากับ0 summation moment ตรงนี้เท่ากับ0เธอจะเห็นได้ว่ามันไปด้วยกันนะเพราะฉะนั้นไอหมอนี้คือลบ1นะครับอ่ะตรงนี้ก็จะได้แล้วนะ0อีกแล้วที่นี่นะครับไม่มีเอฟเฟกต์นะกับสิ่งที่เราหานะตรงนี้สีชมพูนะตรงนี้เป็นลบ1นะครับส่วนตรงนี้นะฮะ summation moment เท่ากับ0ไปทางเดียวกันอีกแล้วนะครับไอ้หมอนี้ก็เลยมีค่าเป็นลบ1อ่ะนะครับเอาล่ะนะครับจากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการเช่นเดิมนะฮะคือแทนค่ากลับนะครับตรงนี้คือ 2.5 คูณกับ0เพราะฉะนั้นเป็น0นะอ่ะแทนค่ากลับนะครับ 1.0 คูณกับเซต้าที่จุด D นะครับเท่ากับนะฮะตัวแรกเป็น0 0คูณกับนี่ตัวที่2นี่นะตัวที่2คือนี่นะเพราะฉะนั้นบวกกับอินทิเกรตจาก0ถึง 2.5เธอมีตรงนี้ลบ 2.5 x 2สแควร์คูณกับลบ1 dx 2ส่วน ei โอเคนะครับเสร็จแล้วบวกกับนะอีกตัวหนึ่งอินทิเกรตจาก0ถึง 2.5 นะตรงนี้คือลบ10ตรงนี้คือลบ1 dx 3ส่วน ei นะฮะมีเหลืออยู่2เทอมนะตรงนี้ก็จะง่ายนะฮะเท่ากับ 2.5 x 2สแควร์เป็น 2.5 ลบลบกลายเป็นบวกนะฮะ x 2กำลัง3ส่วน3นะฮะง่ายไหมไม่ยากนะฮะก็อินทิเกรตจาก0ถึง 2.5 ตรงนี้กลายเป็น10นะฮะบวกกับ10 x 3นะครับอินทิเกรตจาก0ถึง 2.5ถ้าเธอรวมแล้วตรงนี้ก็จะกลายเป็น 38. จุดอุ๊บโทษทีลืมนี่ลืมนะฮะลืมนะครับอย่าลืมนะฮะตรงนี้ต้องมี EI หารด้วย EI นะฮะตรงนี้ก็มี EI 3 EI นะฮะก็กลายเป็น 38.02 หารด้วย EI นะครับเมื่อเธอแทนค่าเสร็จ
นะตรงนี้ก็กลายเป็น38.02 หารด้วยตัวเดิมนะครับนะครับ200นะฮะคูณ10กำลัง6กิโลนิวตันต่อตารางเมตรแล้วก็50นะคูณ10กำลังลบ6เมตรกำลัง4นะครับเมื่อกดเครื่องคิดเลขแล้วนะฮะตรงนี้ก็จะได้เป็นคำตอบคือ 3.802 คูณ10กำลังลบ3หน่วยของตรงนี้คือเรเดียนนะครับก็ได้ตรงนี้ออกมานะฮะโดยการหมุนตรงนี้เป็นบวกทิศทางเป็นไปตาม1หน่วยที่กำหนดที่นี่นะฮะทิศทางก็เป็นไปตามนี้นะฮะเอาล่ะกลับไปที่นี่นะฮะตรงนี้ก็เป็น 3.802 คูณ10กำลังลบ3เรเดียนนะครับเสร็จแล้วนะจากการคำนวณที่นี่นะฮะตรงนี้เท่ากับตรงนี้นะฮะตรงนี้เท่ากับตรงนี้นะเพราะฉะนั้นนะครับไปหาต่อครับไปหาตัวเดลต้าสับ by ไปหาเซต้าสับ c ไปหาเซต้าสับ b นะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็นะครับนะมอบหมายนะมอบหมายให้นักศึกษานะครับหานะฮะเซต้าสับ b เซต้าสับ c นะครับและสับ b และเซต้าสับ c และนะครับ v สับ by นะอ่ะนะครับอันนั้นคือตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับเสร็จแล้วนะครับขอกลับไปที่ PowerPoint อีกครับนะฮะเพื่อที่จะชี้นะครับตรงนี้นะพวกเราไปดูเองได้คงไม่ยากนะฮะก็ไปทำการพิจารณาเหมือนเดิมฮะหา M ใหญ่นะหา M ใหญ่ก็หาพิกัด x 1 x 2นะซึ่งพิกัด x 1 x 2เอาไปใช้ในส่วนของ M เล็กด้วยนะครับจากนั้น M เล็กหาจากแรงเอาหา M ใหญ่ก่อนแต่หา M ใหญ่เสร็จนะฮะนะครับก็จะได้ M ใหญ่นะจากนั้น M เล็กนะฮะเอาแรงไปกระทำที่ตรงนี้อีกนะฮะเราก็พบว่ากรณีนี้ M เล็กที่เราจะหาการเปลี่ยนตำแหน่งในแนวดิ่งเนี่ยเอา M ใหญ่มาหาได้นะหารด้วยหารที่10ฮะธรรมดานะครับก็เอามาหารที่10ธรรมดานะครับเพราะว่ากรณี M เล็กเท่ากับ M ใหญ่ส่วน10นะจากนั้นนะฮะตรงนี้ก็เข้าสู่กระบวนการนะครับทำการอินทิเกรตตามช่วงที่กำหนดนะครับก็จะได้ไอ้หมอนี้ออกมาเป็นแบบนี้นะฮะแล้วลองดูซิว่าถ้าเกิดใส่ความแกร่งของเสาเพิ่มขึ้นมี2เท่านะฮะเดลต้าสับ AV ก็ลดลงนะอ่ะไม่ยากนะฮะโจทย์ก็คำนวณกันไปแบบนี้นะครับจากนั้นนะฮะได้แล้วนะฮะอันนี้คือ10มิลนะครับแล้วก็ส่วนที่หาในแนวนอนที่จุด A M ใหญ่ไม่ต้องหาแล้วเอาแรง1หน่วยไปกระทำที่จุด A ในแนวนอนนะได้แบบนี้นะฮะแต่แล้วก็เอาพิกัดตัวเดิมมาเหมือนเดิมครับนะฮะจากนั้นเธอจะเห็นได้ว่าเทอมแรกของมันเป็น0ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นมันออกเป็น0เหลือเฉพาะเทอม2นะอินทิเกรตเหลือเฉพาะเทอม2เทอมเดียวเทอมสีเขียวนะฮะนะครับเทอมเดียวแล้วก็จะได้คำตอบออกมาโอเคนะอันนี้ก็ชัดเจนถ้าเกิดเสานะมีความแกร่งเพิ่มขึ้น2เท่าก็เห็นได้ทันทีเลยฮะว่าการเปลี่ยนตำแหน่งแนวนอนที่จุด A ก็ลดลง2เท่าโอเคนะฮะตรงนี้ก็นะฮะไปทางเดียวกันทีนี้ประเด็นคือตรงนี้มีเครื่องหมายออกมาเป็นลบนะฮะแสดงว่าไอ้ทิศทาง 1.0 หน่วยที่เราใส่ไปไม่ถูกต้องฮะนะครับเพราะฉะนั้นเราหาแล้วนะการเปลี่ยนตำแหน่งมันจะกลับด้านโอเคนะครับนะฮะเอาละได้แล้ว 3.8 มิลกับ10มิลนะฮะการเปลี่ยนตำแหน่งลับที่จุด A ก็หาได้เหมือนเดิมนะฮะส่วนการหาสโลปที่จุด A M ใหญ่เหมือนเดิมหาเอาโมเมนต์1หน่วยไปกระทำที่จุด Aนะครับใช้พิกัดเหมือนเดิมนะครับเธอหาตัว m สับเซต้า1ได้ลบ1 m สับเซต้า2ได้ลบ1เพราะฉะนั้นก็ทำการอินทิเกรตเที่ยวนี้จะมี2เทอมเลยฮะนะครับทั้งสีแดงทั้งสีเขียวนะครับและเมื่อเธอได้ออกมาเป็นบวกแสดงว่าทิศทางของการสโลปที่เกิดขึ้นเป็นไปตามแรง 1.0 หน่วยโอเคนะครับนะครับอาจารย์ลืมแชร์สกรีนหรือเปล่าปึ๊บไม่เป็นไรนะฮะลืมแชร์สกรีนอีกแล้วอัพโอเคลืมแชร์สกรีนเอามาที่ประมาณนี้น่าจะใช้นะฮะนะครับไม่เป็นไรนะพวกเราไปดูเองได้นะฮะไอหมอนี้ก็ได้ออกมานะครับเป็นตัวของตัว
สโลปที่เกิดขึ้นนะขอบใจมากที่แจ้งอาจารย์นะก็จะได้หมอนี้ออกมาเป็นสโลปแบบนี้นะก็คล้ายๆกันนะโจทย์แบบนี้นำไปสู่โจทย์ข้อเมื่อกี้พวกเราทำได้หรือเปล่านะครับถัดมาอีกครับมอบหมายให้นักศึกษาไปศึกษาข้อนี้ซึ่งอยู่ในวิดีโอคลิปอีกครับนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะทำอีกข้อหนึ่งให้พวกเราดูนะครับสอนแบบนี้แล้วเอาไปนะฮะออกข้อสอบเป็นแบบนี้นะฮะนะแปลงนี้นะฮะรุ่นพี่เธอไม่เคยมีใครบ่นนะฮะว่าข้อสอบที่อาจารย์ออกนะฮะยากเกินไปนะฮะข้อสอบพวกนี้ไม่มียากนะฮะข้อสอบเป็นข้อสอบมาตรฐานเอามาจากเท็กซ์บุ๊กต่างๆอ่ะนะทีนี้เอามาเปลี่ยนใหม่นะฮะกลับมานะฮะมอบหมายอันนี้นะฮะกลับไปทำต่อที่นี่นะฮะโอเคนะฮะอ่ะนะครับมาที่นี่นะฮะโจทย์ข้อเมื่อกี้ถ้าอาจารย์เอามาออกข้อสอบเป็นแบบนี้ถามว่าทำได้ไหมนะฮะเดี๋ยวเธอจะเห็นนะฮะว่าเมื่อกี้เนี่ยแบ่งแค่เป็นโคเนต x 1 x 2นะส่วนไอ้หมอนี้นะฮะสามารถแบ่งโคเนตเป็น x 1 x 2และ x 3ได้นะครับเพราะว่าต้องเป็น3ช่วงนะครับอ่ะพวกเรามาดูนะครับโจทย์ข้อนี้นะครับภายใต้การกระทำของแรงเรื่องเดิมครับนะครับทำการพิจารณานะฮะทำการพิจารณาเฟรมนะและนะครับร่างอีลาสติกเคิร์ฟเอาละนะฮะอีลาสติกเคิร์ฟนะครับเที่ยวนี้นะฮะไอ้หมอจุดนี้ที่จุด C เป็นลิจิตจอยเหมือนเดิมฮะเป็นลิจิตจอยนะที่จุดดีของเราตรงนี้เป็นโรเลอร์นะที่จุด A ที่นี่เป็นพินนะครับเมื่อเรารู้ลักษณะจุดรองรับแบบนี้เราจะได้อะไรตรงนี้นะครับมันจะมีการเปลี่ยนตำแหน่ง V สับ AX เท่ากับ0ไม่มีการเปลี่ยนตำแหน่งฮะ V สับAy เท่ากับ0นะครับแต่ตรงนี้นะครับสามารถเกิดนะฮะสามารถเกิดนะฮะนะสโลปนะฮะที่เกิดขึ้นตรงนี้ได้ตรงนี้จะเกิดเซต้าสับ A นะค่าเป็นเท่าไหร่เดี๋ยวอีกเรื่องนึงค่อยหาโอเคนะครับทีนี้ภายใต้การกระทำของแรง24กิโลนิวตันมันจะดันไอ้หมอนี้ให้เคลื่อนที่ครับแน่นอนว่าเมื่อมันดันปุ๊บนะฮะด้านนี้เกิดการเคลื่อนที่นะฮะมันก็จะเกิดการดัดด้วยโอเคนะฮะเกิดการดัดแบบนี้ด้วยนะฮะเพราะว่าตรงนี้มันดันนะฮะนะถ้าดันตรงนี้ออกมานะครับเสร็จแล้วนะฮะด้วยความที่ตรงนี้เป็นลิจิตจอยต์แน่นอนว่านะฮะตรงนี้มันยังคงรักษาความเป็นมุมฉากนะฮะทีนี้นะฮะคำอธิบายเหมือนเดิมนะครับตัวนะคานนะครับแล้วก็เสาของเฟรมนะครับไม่มีการยืดนะครับหรือหดตัวเนื่องจากการเปลี่ยนตำแหน่งตรงกลางเนี่ยมีค่าน้อยมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดตรงนี้เลื่อนมา 1.3 มิลจุดนี้ก็จะเลื่อนมานะฮะ1.3 มิลตรงนี้ก็จะเกิดเป็นตัวตำแหน่งของโรเลอร์ใหม่โอเคนะฮะภายใต้การดักแบบนี้นะฮะอาจารย์เชื่อว่าการดักที่นี่ก็จะเกิดนะฮะการหมุนที่ตำแหน่งนี้โรเลอร์นะฮะโรเลอร์นะครับโรเลอร์เกิด D สับ Y เพราะฉะนั้น V สับ DY เนี่ยเท่ากับ0ไม่มีการเปลี่ยนตำแหน่งในแนวดิ่งเกิดแน่นอนคือ V สับ DX นะครับถ้าเธอวัดตรงนี้มันก็คือการเปลี่ยนตำแหน่งที่เกิดขึ้นตัวนี้แหละนะฮะคือ V สับ DX นะครับจากนั้นนะครับตรงนี้เองนะฮะก็จะเกิดเซต้าสับ D นะครับอันนั้นคือ Elastic Curve เพราะฉะนั้นการเปลี่ยนตำแหน่งตรงนี้ก็จะเกิดเป็น elastic curve หน้าตาคร่าวๆประมาณนี้เอาล่ะนะครับจากนั้นนะครับตัวอ้างอิงที่นี่นะลากผ่านจุดเซนทรอยด์ของคานลากผ่านจุดเซนทรอยด์ของเสานะเกิดเส้นสัมผัส
นะเกิดเส้นสัมผัสนะฮะนะฮะตรงนี้เส้นสัมผัสก็ต้องเป็นเส้นสัมผัสตั้งฉากนะฮะตรงนี้เป็นเส้นสัมผัสนะฮะตรงนี้ก็กลายเป็นเส้นสัมผัสลากจากแนวเดิมมาที่นี่นะลากจากแนวเดิมมาที่นี่ตรงนี้เกิดเซต้า4นะเรื่องเดิมฮะเซต้า4ของเสาจะเท่ากับเซต้า4ของคานเพราะว่าเป็นริจิดจอยอ่ะนะครับต่อยนะครับนะฮะต่อยนะครับตรงนี้ก็จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนตำแหน่งที่จุด C ในแนวนอนตรงนี้ก็กลายเป็น V สับ CX ซึ่ง V สับ CX ตรงนี้จะเท่ากับ V สับ DX ด้วยเหตุผลตรงนี้โอเคนะครับนะครับจากนั้นนะครับอีกตัวหนึ่งซึ่งเรามีอยู่ก็คือว่าเสาไม่มีการยืดและหดตัวเพราะฉะนั้น V สับ CY จะเท่ากับ0โอเคนะอีกตัวหนึ่งที่นี่เอาละนะครับอันนั้นคือ Elastic Curve แบบสมบูรณ์เลยนะครับทีนี้เขาต้องการให้เราหา Maximum Slope นะฮะกับ Maximum เหมือนเดิมฮะ Vertical นะฮะกับ Horizontal นะครับอ่ะนะครับถ้าดูจากรูปนะฮะเซต้าแม็กเซต้าแม็กนะฮะจากนะครับไอตัวอีลาสติกเคิร์ฟนะครับพอบอกอะไรเราได้นะเซต้าแม็กนะฮะควรที่จะนะครับเท่ากับนะฮะเซต้าเอนะครับเธอลองไปทำดูก็ได้นะฮะเซต้าแม็กนะควรที่จะเซต้าเอนะครับวีสับเอ็กซ์นะฮะควรที่จะเกิดเท่ากับ v สับ dx เท่ากับ v สับ dy โอเคนะครับนะครับและสุดท้ายนะฮะ v สับ y ที่ปรากฏอยู่ที่นี่มีไหมนะฮะ v สับ y ควรมีค่าเป็น0โอเคนะครับอันนั้นคือสิ่งซึ่งเราวิเคราะห์ได้จากตัว elastic curve ซึ่งปรากฏอยู่ที่นี่เอาละนะครับถัดไปครับนะฮะถัดไปนะครับเมื่อเป็นเช่นนี้นะครับมีเป้าหมายที่เราหาอยู่2อันนะครับส่วนตัวนี้นะครับอันนี้นะครับมอบหมายให้นักศึกษาทำนะฮะนี่มอบหมายให้นักศึกษาทำนะฮะเพราะฉะนั้นส่วนที่อาจารย์จะพูดถึงนะฮะคือสมการ virtual work นะครับในการหาไอเนี่ยฮะ v สับมันเท่ากันนะฮะ v สับ dx และกันนะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นนะฮะสิ่งซึ่งทำแน่นอนก็จะต้องเอาแรง 1.0 หน่วยนะครับ18นะฮะ18ก็เอาเป็น3เซนนะฮะ666นะฮะอันนี้เอาเป็นเท่าไหร่ดีเอาเป็น 3.6 ดีกว่านะครับนะครับไอ้หมอนี้โดยคร่าวๆโดยสเกลนะครับวัดออกมานะครับตรงนี้ก็จะกลายเป็นตัวคานของเรานะครับตรงนี้ก็จะกลายเป็นเสานะครับคร่าวๆไอ้หมอนี้ก็จะกลายเป็น15เมตรนะครับตรงนี้เป็น18เมตรก็ต้องยาวกว่านะครับตรงนี้เป็นพินนะฮะตรงนี้เป็นโรเลอร์นะครับตรงนี้เป็นจุดที่ต้องการหาคือจุด D นะครับเอาแรง 1.0 หน่วยไปกระทำในทิศทาง X นะครับเพราะ 1.0 หน่วยอยู่นี่ 1.0 ตัวนี้เอาไปคูณกับ V สับ DX นะก็จะเท่ากับนะครับอินทิเกรตนะครับไอ้หมอนี้ก็จะเกิดโมเมนต์ข้างในนะฮะแล้วก็คูณกับm ใหญ่ส่วน ei dx เมื่อ m ใหญ่หาจากรูปนี้นะครับเอาละนะครับทำการหานะครับ m ใหญ่นะครับเนื่องจากแรงกระทำ24กิโลนิวตันทีนี้พวกเราครับนะครับตัวโครงสร้างนี้เมื่อวิเคราะห์แล้วเนี่ยมันจะต้องถูกแบ่งนะครับออกเป็น3ช่วงนะครับช
ช่วงแรกนะฮะที่เธอเห็นตรงนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับมันสามารถที่จะเป็น0น้อยกว่าหรือเท่ากับ x 1นะครับนะครับโน้ตนะฮะอันนี้โน้ตไว้ก่อนนะฮะโน้ตนะครับโน้ตนะฮะในการอินทิเกรตนะครับอินทิเกรตนะครับเราจะแบ่งเฟรมนะครับเป็น3ช่วงนะกรณีนี้ฮะ3ช่วงเอาล่ะนะครับถ้าไอ้หมอนี้เป็น x 1นะ0น้อยกว่า x 1ไอ้หมอนี้น้อยกว่า 6.0 เมตรนะครับนั่นหมายความว่ามันคือจาก A แล้วก็ไป B นะครับจากนั้นนะครับให้ตรงนี้นะครับเป็น x 2นะครับทีนี้ x 2ที่มันเริ่มเนี่ย x 1มันไปแล้ว x 2จะเริ่มที่นี่นะฮะตรงนี้0เนาะไม่ใช่0นะฮะ x 2เริ่มที่นี่นะฮะมัน0ไม่ได้นะฮะเมื่อกี้เริ่มจาก0ถึง6ไปแล้ว x 2เริ่มจาก6นะ6น้อยกว่าหรือเท่ากับ x 2 x 2น้อยกว่า6บวกกับ9ขึ้นมาถึงตรงนี้เป็น 15.0 เมตรนะครับตรงนี้ก็เป็นจาก b ไปถึง4นะครับจากนั้นอีกตัวหนึ่งนะฮะอยู่ที่นี่นะฮะให้ไอ้หมอนี้วัดมาในแนวนี้เป็น x 3นะครับถ้าเป็นเช่นนี้นะครับอันนี้เป็น0ได้นะฮะจาก b ไปถึง4 0น้อยกว่าหรือเท่ากับ x 3 x 3ยาวถึงนี่18เมตร 18.0 เมตรอันนั้นจาก d ไปยัง4โอเคนะฮะอันนั้นคืออินทิเกรตฮะที่จะต้องแบ่งเมื่อเป็นเช่นนั้นนะครับเราก็มาเริ่มในการวิเคราะห์คานของเรานะฮะ18เมตรนะครับจริงๆแล้วเอา6ไม่ได้เอา5 5ไปหารนะฮะ5 3 15นะฮะก็เหลืออีก3นะฮะก็จะประมาณนี้แหละนะฮะ 3.6 เซนนะครับอ่ะนะครับเป็นตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็ตัวนี้นะฮะ3 5 15นะครับก็จะกลายเป็น3เซนอยู่ที่นี่นะครับภายใต้การกระทำของแรงกระทำนะครับ6เมตรก็สูงกว่านี้นิดนึงนะฮะตรงนี้ถูกแรงกระทำ24กิโลนิวตันนะครับแน่นอนว่าตรงนี้ก็จะต้องเกิดโรลเลอร์ฮะนะครับเกิดแรงเป็น d sub y นะตรงนี้ก็จะเกิดเป็นแรงนะครับ a sub x นะตรงนี้พุ่งขึ้นนะตรงนี้หน้าที่จะพุ่งลงนะครับตรงนี้ก็กลายเป็นa sub y summation moment ที่ a เท่ากับ0 take moment ที่นี่นะฮะตรงนี้6เมตรตรงนี้9เมตรตรงนี้18เมตรนะครับ d sub y เป็นแบบนี้ d sub y ระยะห่างที่นี่คือ18เมตร18 d sub y เท่ากับนะเท่ากับนะ24คูณกับ6 24คูณกับ6นะครับลองไปกดเครื่องคิดเลขดูนะฮะ d sub y จะกลายเป็นนะ24คูณด้วย6หารด้วย18ตัดเหลือ3 18 3นะเพราะฉะนั้น d sub y เท่ากับ8กิโลนิวตันเอาล่ะนะครับตัวแรกนะครับเท่ากับ8กิโลนิวตันนะครับจากนั้นsummation f sub y เท่ากับ0นะครับแรงพุ่งลงเป็นบวกนะฮะเราก็จะได้ว่า a sub y เท่ากับเนี่ยเท่ากับ b sub y นะเท่ากับ8กิโลนิวตันเอาล่ะนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับตรงนี้เป็น8กิโลนิวตันจากนั้นนะครับ summation f sub x เท่ากับ0แบบนี้เป็นบวกนะ a sub x ของเราเป็น24กิโลนิวตันเอาล่ะนะครับก็จะได้ตรงนี้ออกมานะครับตรงนี้เท่ากับ24กิโลนิวตันแล้วเอา reference ของเรามานะครับเมื่อเป็นเช่นนี้นะครับเราทำการตัดฮะนะครับตัดที่นี่นะครับมีตรงนี้ reference เป็น x 1นะครับ
x 1เอาขึ้นไปข้างบนนะครับมีนี่นะครับ8กิโลนิวตันแล้วก็มีตรงนี้24กิโลนิวตันนะครับตรงนี้นะฮะก็จะกลายเป็น m 1นะ summation moment ตรงนี้เท่ากับ0และหมุนแบบนี้เป็นบวกนะฮะเราจะเห็นได้เลยว่ากรณีนี้นะ m 1ของเราจะเท่ากับไอ้นี้ไม่เกิด24คูณกับ x 1ทันทีนะครับเพราะฉะนั้นไอ้หมอนี้ก็จะกลายเป็น24นะ x 1เอาละตัวแรกของเรานะฮะเราได้มาแล้ว mใหญ่1ของเรานะฮะคือ24 x 1นะอ่ะนะครับให้เหมือนเดิมครับถ้าเราชอบทามันด้วยสีเหลืองได้ m 1ออกมาแล้วนะครับจากนั้นนะครับทำการตัดไอ้หมอนี้ที่ตำแหน่งนี้นะครับใส่ตรงนี้เข้าไปนะครับมีแรงกระทำที่นี่24กิโลนิวตันไอ้หมอนี้ก็ตกลงมาเป็น8กิโลนิวตันเหมือนเดิมนะครับโดนกระทำด้วยแรงตรงนี้24กิโลนิวตันตรงนี้6เมตรแล้วก็เขียนระยะตรงนี้ทั้งหมดเป็น x 2นะส่วนที่เหลือตรงนี้เอา x 2 x 2ลบกับ6นะก่อให้เกิดโมเมนต์ตรงนี้เป็น m ใหญ่2 summation moment เท่ากับ0นะฮะที่นี่นะครับอ่ะนะเทคโมเมนต์เท่ากับ0ที่นี่8เหมือนเดิมชนครับนะฮะ24ตรงนี้คูณกับ x 2นะ m 2บวกกับไปทางเดียวก่อนบวกกับตรงนี้นะฮะ24คูณตรงนี้ก่อนนะฮะ24บวกกับ24นะฮะคูณกับ x 2ลบ6นะฮะอันนี้ไปทางเดียวกันนะฮะเท่ากับไอ้24ตัวนี้เท่ากับ24ตัวนี้คูณกับ x 2นะครับจากนั้น m 2ของเรากดเครื่องคิดเลขฮะเธอจะได้ m 2ตรงนี้เป็น144ไปกดเครื่องเลขดูนะฮะ144กิโลนิวตันเมตรอ่ะไปทำดูเองนะฮะย้ายข้างไม่ยากนะครับเพราะว่าไอ้หมอนี้24 x 2ย้ายข้างก็ลบกันแล้วมันคือ24คูณกับ6นะเมื่อจากนี้เป็นลบกรุ๊ปตรงนี้ก็กลายเป็นบวกนะเป็นแบบนี้ง่ายๆไม่ยากนะครับอ่ะถัดไปนะตัวสุดท้ายอยู่ที่นี่นะครับให้ตรงนี้คือ x 3นะครับโดยที่ตรงนี้นะคือ8กิโลนิวตันนะครับโมเมนต์ที่ปรากฏอยู่ที่ตำแหน่งนี้นะครับก็จะได้เป็นนะครับ m ใหญ่3นะฮะ summation moment เท่ากับ0 take moment ที่นี่ m ใหญ่3หมุนไปทางนี้เป็นบวกนะไอ้หมอนี้หมุนไปทางนี้เป็นบวกไอ้ครบนะก็จะเท่ากับ m ใหญ่3นี่ง่ายเนาะ 8x 3นะก็ได้เป็น8คูณกับ x 3เอาละนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับพวกเราจะบันทึกนะฮะตรงนี้ไว้นะฮะไอ้หมอนี้ก็จะกลายเป็น m 2นะครับส่วนตรงนี้นะฮะก็สร้างตรงนี้กลายเป็น m ใหญ่3นะครับเอาละนะครับจากนั้นนะครับเราก็ยังไม่เลิกเพราะว่ายังแทนค่าไม่ได้นะครับเราทำการหาทำการหานะครับเวลาเริ่มน้อยลงนะฮะ m เล็กนะฮะเนื่องจากแรงนะฮะ 1.0 ในแนวนอนก็มาที่นี่ล่ะครับนะครับจากนั้นนะครับทำเหมือนเดิมนะครับขอใช้ตรงนี้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเกิดแรง a sub x summation f sub x เท่ากับ0 a sub x เท่ากับ 1.0 ขณะที่ตรงนี้นะฮะ summation f sub y เท่ากับ0 a sub y ปุ๊บ a sub y ไม่ได้นะฮะ a sub y ยังหาไม่ได้โทษทีนะฮะเพราะว่าเราต้องมาเทคโมเมนต์ที่นี่ก่อนนะครับโอ้โทษทีนะ a sub y ยังหาไม่ได้นะครับเทคโมเมนต์ที่นี่ก่อนนะฮะทำ summation moment ที่ a เท่ากับ0 a sub y ยังหาไม่ได้นะครับตรงนี้
กิดนะแรงปฏิกิริยาดีสับวายนะฮะตรงนี้18เมตรนะครับตรงนี้ยังแบ่งเหมือนเดิม6เมตรกับ9เมตรนะครับยังหาไม่ได้นะตรงนี้ summation s sub x หาได้ summation n sub a d sub y หมุนทวนเข็มเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นบวก d sub y คูณกับ18เท่ากับ1คูณกับระยะตรงนี้เท่ากับ1คูณกับ15เพราะฉะนั้น d sub y จึงเป็น15หารด้วย18เท่ากับเอา3หารเท่ากับ5ส่วน6นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็น5ส่วน6จากนั้น summation s sub y เท่ากับ0 a sub y ก็จะเป็น5ส่วน6แบบนี้อันนี้ถึงจะถูกนะฮะถึงจะถูกนะฮะจากนั้นทำเหมือนเดิมนะตัดไอ้หมอนี้พิจารณาเฉพาะตรงนี้นะที่ระยะนะครับตรงนี้คือ x 1นะครับพวกเราซูมเข้าไปตรงนี้นะฮะตรงนี้ x 1นะครับตรงนี้คือ x 1นะครับมีเฉพาะตรงนี้คือ1โอเคมีแรงนะกระทำตรงนี้คือ 1.0 นะฮะตรงนี้คือ5ส่วน6นะฮะแรงกระทำตรงนี้นะคือ5ส่วน6ตรงนี้ก็จะกลายเป็นโมเมนต์ m นะครับ1แล้วกันนะฮะ m 1นะฮะ m 1นะครับเราก็ทำsummation moment เอามันตรงนี้แหละนะฮะเท่ากับ0 m 1หมุนแบบนี้นะฮะก็เท่ากับได้เลยนะเท่ากับ1คูณกับ x 1เท่ากับ x 1นะครับก็จบแล้วนะครับตรงนี้เป็นสีเหลืองเอาละนะครับจากนั้นตัดมันอีกนะฮะที่ตำแหน่งนี้นะฮะตัดมันตำแหน่งนี้นะโปรเจกต์ออกมานะครับตรงนี้คือ x 2นะฮะตรงนี้คือ x 2เอาละนะครับแล้วยังไงต่อล่ะนะครับตรงนี้ก็จะก่อให้เกิดโมเมนต์ตรงนี้เป็น m 2นะครับตรงนี้ก็จะมี5ส่วน6อยู่ที่นี่แรงกระทำที่นี่ก็เป็น 1.0 summation moment เท่ากับ0แบบนี้เป็นบวกเหมือนเมื่อกี้นะฮะแบบนี้เป็นบวกเราจะได้ว่า m 2ของเรานะนี่ 1.0 ก็ต้องคูณกับ x 2เหมือนเดิมนะฮะก็จะเท่ากับนะครับ x 2นะครับตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งเราจะต้องอินทิเกรตสำหรับช่วงนี้นะครับตัวสุดท้ายนะฮะที่ต้องการหาคืออยู่ที่นี่นะครับตรงนี้มีแรงกระทำตรงนี้เป็น5ส่วน6มีแรงตรงนี้เป็น 1.0 ตัดที่นี่นะครับตรงนี้คือ x 3นะครับโมเมนต์ตรงนี้คือ m 3นะฮะพวกเราทำเหมือนเดิมนะฮะตรงนี้ก็ทำ summation momentเท่ากับ0โมเมนต์หมุนแบบนี้เป็นบวก m 3ของเราหมุนไปทางเดียวกับ5ส่วน6ใช่ไหมฮะหมุนไปทางเดียวกันไหมฮะหมุนไปทางเดียวกับ5ส่วน6เพราะฉะนั้น m 3ของเราควรที่จะยังไงล่ะลบไหมไม่ใช่สิ5ส่วน6พุ่งขึ้นที่นี่นะฮะหมุนไปทางสวนทางกันนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้หมอนี้ก็เป็น5ส่วน6คูณกับระยะตรงนี้ xสามได้เลยนะฮะตรงนี้ก็จะกลายเป็นสีเขียวเอาล่ะนะครับจากนั้นก็นะครับแทนค่ากลับฮะพวกเราจะแทนค่ากลับนะครับแทนค่ากลับลงในสมการที่อยู่ข้างบนตรงเนี้ยนะครับก็จะกลายเป็น 1.0 v sub dx เท่ากับนะครับทำการอินทิเกรตตัวแรกตัวที่1สีเหลืองนะสีเหลืองจาก0ถึง6นะครับอินทิเกรตจาก0ถึง6นะครับตรงนี้กลายเป็น24 x 1คูณกับตรงนี้คือ x 1 dx 1ส่วน ei นะครับจากนั้นบวกกับตัวที่2คือตัวนี้อยู่ที่นี่อินทิเกรตนะจาก6ถึง15นะครับตรงนี้เป็น144เอามาคูณกับตัวนี้นะตัวนี้คือ x 2นะครับแล้ว dx 2ส่วน ei นะครับจากนั้นบวกกับอินทิเกรตต
ัวที่3อยู่ที่นี่ 8x3 อินทิเกรตตัวนี้นี่จาก0ถึง18 8x3 แล้วคูณกับตรงนี้นะฮะคูณกับ5ส่วน6 x3 แล้วก็ dx3 ส่วน ei นะกลายเป็น3เทอมครับพวกเรานะ3เทอมแบบนี้นะครับจากนั้นทำการอินทิเกรตหมดเวลาแล้วนะครับเธอจะได้ตรงนี้ออกมาทั้งสิ้น 28,296 หารด้วย EI นะฮะเมื่อเธอเอา EI มาหารนะครับตรงนี้เป็นบวกด้วยนะครับแสดงว่ามันเป็นไปตามนี้ที่28,296หารด้วยนะครับตรงนี้ก็กลายเป็น200คูณ10กำลัง6กิโลนิวตันต่อตารางเมตรเหมือนเดิมนะตรงนี้เป็น 6,000 คูณ10กำลังลบ6เมตรกำลัง4นะฮะกดเครื่องคิดเลขครับตรงนี้ก็จะกลายเป็น 23.6 มิลลิเมตรทิศทางเป็นไปตามนี้โอเคนะฮะส่วนที่เหลือก็ไปทำเอาเองนะฮะตรงนี้ก็จบแล้วนะครับเราก็จะขึ้นบทที่8ในสัปดาห์หน้านะครับพวกเราก็ขอโทษทีเลยไปประมาณ2นาทีนะฮะก็ขอจบตรงนี้เท่านี้นะครับนะครับขอบใจพวกเรานะอยู่กันอยู่ประมาณ10กว่าคนเองนะฮะไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวก็ว่ากันไปนะยังมีอีกหลายวิชานะฮะที่จะต้องเรียนกันนะครับตรงนี้ก็ขอจบการบรรยายไว้ที่นี่ก่อนครับสวัสดีครับ